หารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกกลุ่มศัตรูปาพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้พบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของปองทันซายืนสู้องอาจพิราชทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเด็ดซ่าพระราชาอาณาจักรทำเราปุบปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแขนแผ่นประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สีจางสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซ่าทุกท่านที่กำลังนั่งรับชมรับฟังกองทัพแห่งศาสตร์ออกมาแถลงในค่ำคืนมื้อนี้เดือนกุมภาพันธ์วันที่7ม2ครับพบกับผู้หมอกดองแก่งน้ำแตงผู้เก่าออกว่าที่เป่าเว้าแต่ความจริงกับพี่กำนองตลอดไปพี่น้องดูคิดว่าทหารกล้านั่งในหน้าจอนี่เป็นลูกในบ้านวานในสวนของท่านแต่แล้วกันพี่น้องให้คิดว่าเฮาเฮ็ดเพื่อชาติเฮ็ดเพื่อแผ่นดินให้คิดว่าเฮาเฮ็ดเพื่อปกป้องปวงชนคนลาวทุกมุมโลกที่อยากจะเข้าไปสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอยากมีความเจริญในหงเฮืองในประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาสมัยก่อสร้างสมัยบ้านเมืองเจริญแต่ประเทศลาวเฮาบ่มีคนเจริญยังทั้งหมดทั้งกินอันนี้กองทัพแห่งชาติตั้งหน้าพี่น้องประชาชนทุกเหล่าทัพที่เคยได้เป็นผู้พิพากษ์สันติราษฎร์รับใช้ชาติด้วยกันก็ให้คิดเสมอว่าอันนี้คือลูกของท่านหลานของท่านที่ออกมานั่งในหน้าจอเป็นพิธีกรทุกมื้อทุกวันก็ขอฝากความจงรักภักดีไปถึงทุกท่านด้วยกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชีวิตด้านช่างห่มขาวของคนลาวทุกมุมโลกขน้อยขอกราบร้องถึงเจ้าฟ้าชายสุริวงศ์สว่างพร้อมหน่วยคณะของท่านขอให้ท่านท่องพระเจริญขณะขอเรียนไปถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดของกองทัพแห่งชาติทุกท่านขณะขอเรียนไปถึงท่านนายพลชุดใจวงสวรรค์ท่านดร.ฟาริสยาแสงครอบครัวของท่านนายพลบัวทองโพธิวงศ์สาครอบครัวของท่านนายพลศิรัตน์ปฐมวงศ์ครอบครัวของย่าเจ้าไทยณจำปาศักดิ์ขอให้ทุกครอบครัวลูกและหลานบาทในเฮือนของท่านอยู่เย็นเป็นสุขสนุกสิ่งใดขอให้ท่านได้พบได้พ่อพระจากโบกไผ่ไข่เก็บหน้าประการขอให้อายุมันควรยืนด้วยเทินขณะขอเย็นไปถึงที่ปรึกษานักรบพิเศษคนอาสาหักแผ่นดินทุกท่านขณะขอเย็นไปถึงท่านพัตติคุณเมืองบ่อยมพอธรรมชาติณย่าเจ้าบุญทอดณจำปาศักดิ์โดยเอกเข้มทิพย์โพชนโดยแก้วหอมสมบัติโดยเอกคำแดงหน้ามาวงท่านพันตีคำผุยสมมาลาโดยเอกบุญเจียมพ่อพิจิตท่านผู้เขาไฟท่านโอเบริเตอร์ซีโดยเอกจันทขาดผู้มีใจท่านโดยตีบุญยงลากองแพงท่านชัดจะขอให้ทุกครอบครัวลูกและหลานบ้านได้เฮือนของที่ปรึกษาในกองทัพแห่งชาติขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสนุกสิ่งใดขอให้ท่านได้พบได้พ่อพ้นจากโรคไข้ไข้เจ็บทุกประการนานาประการด้วยเทอญขอเฮียนไปถึงหัวหน้าเขตทุกเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าจูบ่ว่าอยู่นอกอยู่ในที่เข้ามาเป็นผู้พิพากษ์สันติราษฎร์รับใช้ชาติด้วยกันแล้วขอให้ทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขส
ทุกๆครอบครัวพระเจ้าจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆครอบครัวสิ่งที่พวกท่านปรารถนาก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทอญอ่ะในคำขึ้นมานี่มาพบขนาดทั้งสองอีกตามเคยพี่น้องอันนี้คือน้ำแทงผู้เก่าและทานผู้หมอออกมาเว้าแต่ความจริงกับพี่กับน้องมือนี่ประเด็นมือนี่เขาจะออกมาชี้แจงแถลงคือเรื่องการที่ว่าประเทศลาวกำลังทำควบจิบหายไว้วอดอย่างนักนาสหัสคือสร้างทางด่วนจากเวียงจันทร์ไปอีกแคว้นหนึ่งแต่การเสียหายของประชาชนพี่น้องแทบจะบ่มีกินอยู่แล้วยังไปญาติดินให้ดินหน้ายังไปญาติอู่เขาอู่ป่ายังไปทำลายทรัพย์สมบัติของพี่น้องประชาชนพี่น้องการสดเสยของพรรคหลักของรัฐบาลที่ว่าชั่วซ่ารัฐบาลป่าเถื่อนอันนี้พี่น้องคือสมมติว่าตะล่างเม็ดหนึ่งเขาจะให้อยู่20,000-30,000บ่หรือว่า200,000-300,000แต่พรรคหลักมาให้80,000กีอันนี้มันตกกันกับฟ้ากับดินพี่น้องเป็นยังมันจังสอโกงอย่างสั่นแท้ที่มันเห็ดทางล้วนนั่นแม่นสั่งคุณสมบัติให้แก้วโดยตรงเลยแก้วเจ้ามาขนเอาสมบัติอยู่ในประเทศลาวนั่นแม่นต้องได้เดินทางล้วนถ้าทางล้วนแก้วเจ้าบริเสียเงินประชาชนจะขึ้นไปบ่ได้พี่น้องพี่น้องได้ครับบอกพี่น้องการสื่อสารของฐานกาที่ส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกย่อมหยาให้คิดเสมอว่าอันนี้แม่นลูกของท่านหลานของท่านเป็นอายเอื้อยน้องของท่านเป็นเสื้อซาดตระกูลของท่านที่ออกมาเว้าออกมาว่าออกมาสื่อสารต่อมวลชนทุกมือทุกวันอยากให้พี่น้องและประชาชนเข้าใจว่าเขากำลังตกลมตกขุมตกหวยตกห้องแต่พรรคหลักมันถีบยองลงไปก่อนแต่ทหารกานี่กำลังจะยืนดึงพวกท่านขึ้นจะดึงเอาประเทศลาวหนึ่งขึ้นจากห้วยน้ำลำธารจะดึงเอาพี่น้องประชาชนขึ้นจากความทุกข์ยากปากหมองแต่พี่น้องประชาชนภายนอกและภายในเป็นหยังพี่น้องจึงบอกเขามาจับมือถือแขนเป็นหยังจึงบอกคิดว่าอันนี้ชาตากรรมของบ้านเมืองของเราเป็นหยังบอกซอยพร้อมเพียงเฮียงหนาพี่น้องเส้นเอาพิจิตรเขามาเส้นเอาปัจจุบันใจเขามาในนาโจที่ว่ามันแดนอยู่เขาก็บอกว่าฟ้องห้องแก้วที่มาดวงหลับอธิปไตยของลาวและป้องห้องสปป.ลาวที่ว่าบ่ถือสัญญาพี่น้องอันนี้เขาถือระเบียบและกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังบิดเบือนอยากให้พี่น้องนั้นไปทบทวนคักๆว่าพี่น้องถ้าว่าพวกทหารกล้าซ้ำเราทับทหารกล้าว่าผิดว่าถูกต้องว่ามีมูลความจริงนั้นซ้ำเราทหารกล้านี่ย่อมมดทุกอย่างบอดีโดนอุนตะการทหารกล้านี่เฮ็ดถูกต้องทหารกล้าเฮ็ดถูกทุกระบบเฮ็ดถูกระเบียบวินัยการต่อสู้อีกออกมาเป็นนักการเมืองเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราโดยตรงเขาจะเว้าออกอย่างสัตย์เขาบ่ได้มาใส่น้ำอ้อยน้ำตาลเขาบ่ได้มาใส่น้ำความอุทุอ่อนหวานกับพวกนี้พี่น้อง
พี่น้องถ้าว่าสปป.ลาวมันต้องการเปลี่ยนอธิปไตยของลาวเป็นเสรีนั่นมันบ่ปล่อยฮอด45 46ปีขนาดนี้ดอกพี่น้องมันทำได้หมดแล้วสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นมามันบ่ให้มันลุ่มล่ามอยู่ในประเทศลาวขนาดนี้อันนี้พี่น้องถ้ามันสิทำก็ทำบ่ได้ถ้ามันสิเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้เพราะอำนาจของแก้วเหยียบข้อมันอยู่พี่น้องอำนาจของเงินตาที่ทับหัวมันอยู่ในปัจจุบันพี่น้องพี่น้องให้สังเกตว่าไทยเล่นเขาออกข่าวว่าประเทศเวียดนามจับใส่ไม้เมื่อก่อนคุ้ยขี่เอาคุแลนตรงเอาเหยียบใช้ใบใหม่หุงเขากินเดี๋ยวนี้มันมีตึกท่องคำวัดหาสั้นพี่น้องท่องคำมันอามาจะใส่มันอามาจะใส่ขนาดสหรัฐอเมริกานี่เป็นมหาอำนาจยังบ่มีตึกท่องคำขนาดนั้นประเทศสิงคโปร์มันด้วยขนาดใดมันยังบ่มีตึกท่องคำคือเวียดนามบักฮานอยนั่นมันเฮ็ดตึกท่องคำขึ้นมันอามาจะใส่คำมันบ่ไปกลเอาในประเทศละอยู่จอมประทาดมันก็ประทับเอาอยู่ทำประฟ้ามันก็ไปยุกเอาขุดเอามดอยู่บ่อนไหนบ่อนไหนมันก็ไปขุดเอามดคำนี่แหละประเทศลาวพี่น้องคือเบิ่งมันเอาไปสร้างตึกได้หนหาสั้นห้องน้ำก็แม่นทองคำแม่นหยังก็ทองคำหมดบ่ทองคำแต่กระจกเท่านั้นพี่น้องอันนี้แหละคนลาวเฮาหาเช้ากินค่ำแทบพริกแผ่นดินกินยังบ่มีเขาสิกินดินสิอยู่ยังบ่มีแต่ให้พวกแก้วกับพวกนี้มันมาป่นสาดป่นแผ่นดินเฮา46ปีแล้วพี่น้องแต่คนลาวเฮาอยู่ภายในยังนอนเฉยยังนิ่งเฉยข้าพเจ้าบ่เข้าใจเลยพวกทานบ่มีหูพวกทานบ่มีตาบ่เบิ่งโซเมดียหรือว่าแม่นหยังเขาออกข่าวมาให้ฟังเขาบ่ได้บกได้อ่ำเขาบ่ได้คิดชั่วต่อประเทศชาติบ้านเมืองของลาวเขาคิดดีต่อชาติและแผ่นดินของลาวเขาจึงออกมาว่าออกมาโฆษณาป้าเถื่อนน่ะควบชกกระปกให้พี่น้องได้รับรู้พี่น้องข้าพเจ้าได้เอาสายออกให้พวกทานเบิ่งคือเศรษฐกิจพิเศษบอกว่าตั้งแต่สามเหลี่ยมค่ำลงมาหอดดวงน้ำท่ามันมีหยังล่ะพี่น้องคนลาวเฮาได้อยู่บ่คนลาวเฮามีสิทธิ์บ่แก้วมาขุดเอาค่ำไปเฮ็ดตึกมัน4ชั้น5ชั้นแก้วลาวเฮามีสิทธิ์ไปห้ามเขาบ่พี่น้องแก้วมันสั่งให้สร้างเขื่อนมากมาย74เขื่อนน่ะเดี๋ยวนี้ที่ใหญ่รู้หลาที่สุดเขื่อนในประเทศลาวแต่คนลาวเฮาติดหนี้ค่าไฟฟ้ารัฐบาลลาวติดหนี้ค่าไฟฟ้าเพราะว่ารัฐบาลมันซัวซ่าสามัญถ้ามันมาปกครองประเทศมันเป็นอย่างสิถ้าคนปกครองมันบ่เป็นอย่างสิพี่น้องประเทศคอมมิวนิสต์เขามีปกครองกันแต่เขาบ่เปรียบเขาบ่เหมือนประเทศลาวประเทศลาวนี่เข้าจักจิตเปรียบเทียบแต่แนวใดพี่น้องดินดอนต้อหญ้าของพี่น้องประชาชนบ่ได้มันไปหาหยุดเอาหมดแต่พี่น้องสร้างมาเสียภาษีเฮ็ดหน้าเสียเข่าให้พรรคและรัฐเสียสมบัติทุกอย่างให้พรรคและรัฐแต่พรรคและรัฐยังไปยึดดินดอนต้อหญ้าเขาเรานี่อันนี้คือการออกมาสี่เป้าเว้าจะควมจริงกับพี่กำนองเพราะว่าชาติแผ่นดินเฮากำลังสูญหายแผ่นดินเฮากำลังจิบหายวายวอดงอดกำลังมันกัดให้หมดให้เสียมและทุกพรรคนักการเมืองบ่มาเถียงจ่อยกันเดินสัญญาเฮาจะเอาออกมาเรื่องอื่นนั่น40กว่าปีแล้วมันเป็นไปบ่ได้ถ้าเป็นไปบ่ได้เปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนมาท่วงสัญญานี่นํากัน
บอนมันห้องไฮไฟล้นทหารกล้าออกมานี่ชี้ปี้หาปี้นี่บางที่มันไปขนเอารถซ่ารถตังรถถังยุ่นลูกระเบิดลูกมาแตกมาอย่างมากมายอันนั้นแหละมันยิ่งผิดคันทาหู้ว่ามันยิ่งผิดนะครับว่าท่วงสัญญาน้ำกันพี่น้อง54 62 73พี่น้องออกมาถามน้ำกันทุกพรรคการเมืองยาจิปย่านบอกท้องรุ่นตายยาจิปย่านบอกพวกสปปลาวตายพี่น้องมันมีเงินโกดเงินตื้อร้านมันจะบินหนีไปอยู่ใช้มันกับสนุกทุกครอบครัวมันสนุกหอดเจ็ดชั่วโคตรหุ่นมันบ่ทุกข์หรอกมันบ่ตายพี่น้องมันจะไปอยู่จีนมันจะไปอยู่เวียดนามมันจะไปอยู่สิงคโปร์อยู่อินโดนีเซียมาเลเซียรัสเซียต่างๆมันก็บ่ทุกข์หรอกพี่น้องญาติมันตายบ่พี่น้องมันบ่ตายพระเจ้าบอกว่ามันบ่ตายมันมีเงินยักษ์เท่าใดพันไว้ล่ะมันไปสร้างบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์จะว่าหลังใหญ่ขนาดใดดูบักคำไตดูบักไก่สอนดูบักโนฮักดูอีปานี่ดูอีปานี่หอดอยู่อเมริกาพี่ผมบอกพี่น้องเฮาให้มาคิดว่าประชาชนคนลาวเฮาชูเพื่อคนลาวอยู่ในประเทศสามชนชาติยังไงในประเทศแม่นลาวทั้งสิ้นเกิดในแผ่นดินลาวเขาบ่ได้แยกแยะเขาบ่ได้ออกมาว่าเออลาวมีปัญหากับพวกนั้นลาวมีปัญหากับพวกนี้บ่มีพี่น้องลาวสู่เอาลาวเพื่ออธิปไตยให้ลาวเขาบ่สู่กลัวพวกนั้นสู่กลัวพวกนี้แต่เขาบ่ไปแย่งเอาประเทศคนใดแต่เขาบ่ไปซิ่งเอาตำแหน่งคนใดพี่น้องให้เข้าใจพี่น้องให้เขาใจกับภาพการออกมาของทหารกาถ้าพี่น้องพร้อมแล้วบอกพี่น้องมันแดนหัวต่ำกันตาย ทุกประเทศมันเข้ามาทำลายประเทศลาวนี่แน่นอนเพราะว่าโครงการ18ข้อสัญญาเช่นกันระหว่างปี1973นี่มันก็งามเรือรถแบบพี่น้องเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างท้องรุ่นยังวุ่นวายพี่น้องขนาดคาไฟฟ้าเมืองไทยเดี๋ยวนี้เก็บกันสิล้นสิตายประชาชนห้องไฮไฟล้นมันก็ออกมาประกาศว่าลดพรเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนพี่น้องข้อมเว้ามันเว้าได้แต่ข้อมผู้ที่ว่าไปเฮ็ดมันเฮ็ดบ่ได้ผู้ไปเฮ็ดมันถงมันตินขึ้นอยู่ผู้มันไปทำปากมันมีท้องมันมีมันต้องการคุ้มรวยคือกันท้องรุ่นรวยมันก็อยากรวยท้องสิงรวยมันก็อยากรวยบุญย่างรวยมันก็อยากรวยพวกลังกาวทำไตสอนรวยมันก็อยากรวยอันนี้เขาจะไปเอาพริกไปขายยาบ้าค่ายาเสพติดแม่นไผพักได้รัดผ้าเขาเห็นพักได้รัดผ้าเขาทำแล้วเขาจะไปข้อมพิษกับไปเลยเมื่อออกมาเขาออกมาแล้วรัฐบาลจะไปโต้แย่งเขาได้บ่ตัวเองเป็นคนผ้าเขาเห็นตัวเองเป็นคนผ้าเขาทำผู้นำผ้าเขาสาข้อมด้วยได้แค่ 10% ของคนลาวอยู่ในประเทศพี่น้องใต้นั้น 90% แม่งคนจนแล้วความเว้าของพรรครัฐประชาชนมันเป็นยังจะเว้าถึงประชาชนเพราะมันสิทำลายประชาชนมันมดในไวๆมันจะเอาแก้วดังใดเข้ามาคือเขตโบเต้นนั่นแหละเศรษฐกิจพิเศษพี่น้องแม่นไผมีแต่คนเก็บทั้งสิ้นขายดินดอนตอนหยาขายประเทศชาติบ้านเมืองให้เขาบนละร้อยเศร้าหาปีก็มีเดียวร้อยปีร้อยชิปเก้าชิปแปดชิปปี
งดหน่อยที่สุดนี่แม่นเศร้าหาปีคือเมื่อพี่น้องคนเล่าเขาดิโดนต่อหน้าน้อยเดียวบ่อนนั่นกับปลากล้วยของเจ็กบ่อนนี่กับย่างพระราของแก้วบ่อนนี่กับบ่อนปลูกมะม่วงของแก้วบ่อนนี่กับบ่อนปลูกกันน่ะชวนพักของแก้วของเจ็กแล้วคนเล่าเขาจะไปเห็นหน้าใจใจดับพี่น้องเดี๋ยวนี้ประชาชนคนเล่าเขาบริยุประเทศเล่าแล้วลังไหลพ่ายมากขึ้นไปอยู่ประเทศไทยพี่น้องคนเล่าข้าพเจ้าขอฝากความอายไปถึงพวกทานพวกทานคิดว่าบอกพวกอยู่ในหนังในสภาประเทศกัมพูชามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขากำลังสั่งเขารับประกันอีก3ปีบอกว่าไทยบอกว่าลาวบอกว่าประเทศไหนประเทศอื่นต้องดังไหนเขาไปเหตุการณ์ให้เขาเห็นบ่เขาเหตุแท้ทำจริงพี่น้องถึงเขาป้นถึงเขาเหยียบยามพี่น้องประชาชนคนเขาเขาก็สร้างฐานะให้คนเขามีอยู่มีกินสร้างโรงจักรโรงงานพี่น้องประเทศลาวนี่ไผไปสร้างครับแพงน้ำมันแพงเขาป้าอาหารแพงใครถือเงินก่อนใหญ่ไปกับต้นจ่องแวงแวงแวงอยู่บ่ได้แล้วใครจะไปสั่งในประเทศลาวนักป้นนักจี้นักขูดเนื้อเทือหนังสุดอยู่ในประเทศลาวเขาจริงออกมาตรการไปหาถึงพี่น้องคนลาวพี่น้องคนลาวตื่นเถอะในประเทศเมื่อตื่นแล้วมาท่วงสัญญากับทหารกาเขาเอาทุ่งแก้วขึ้นเขาก็เอาทุ่งเมกาขึ้นพี่น้องเอาทุ่งกาสร้างซ้ำหัวละเขาขึ้นพี่น้องแล้วก็เอาทุ่งเมกานี่เที่ยงพี่น้องบอลมัธยิจเลิศหงเฮืองขนาดชอบปปว่าเล่าดีว่าทับทงโจมตีเขาดูถูกดูหมิ่นเขาว่าพวกเขานี่ดูแรงตีนมือจักรพรรดิอเมริกาเปื้อนแน่นั่นแน่นี่ชั่วหายแน่นั่นแน่นี่พี่น้องมันโมเมนต์มุ่งความจริงมันเป็นคนชั่วหายทั้งหมดสบายดีขนาดเออสบายดีสบายดีน้องแทงมีผู้ชอบอะไรวะน้องเอ้ยย่างย่างขนาดท่านเป็นคนที่จะผิดชั่วหายวะขอบคุณขอบใจหลายน้องเด้อโดยเชิญเด้อขนาดเชิญเด้อเชิญเด้อกระคอสบายดีท่านน้ำแทงลูกเจ้าร้านเจ้านอกพิธีกรออกมาสี่เป้าว่าแต่ความจริงน้องน้องน้องขอสบายดีทั้งขอบทั้งโคตรน้องน้องเด้อขอสบายดีท่านนายเอกผู้หมอกร้องแจ้งขอสบายดีทั้งขอบทั้งโคตรท่านผู้หมอกเด้อเอาอามิตรไปแล้วน้องเด้อแต่เงี้ยอยู่วะเนาะเงี้ยเงี้ยดีพอไปยังกันเลยว่าไปแล้วสวัสดีสวัสดีท่านนายเอกแม่คงศรีสัตนาเนาะน้องเนาะสบายดีทั้งครอบครัวเลยท่านแม่คงศรีสัตนาเอออืมแต่ยังบ่ได้ยินเสียงเนาะน้องเนาะอืมขอจึงท่านนกตะพาดีสัญญาแสงเนาะคนนี้เนาะพิธีกรของซ้ำดาวทางกะคนนี้เนาะสบายดีทั้งครอบครัวเลยท่านนกตะพาดีเด้อท่านสัจจาโอ้สวัสดีทั้งกอบทั้งครัวท่านสัจจาเอ้ยผมก็ขอเรียนถึงกิตติมศักดิ์สูงสุดของสามดาวทางกาเฮานี่คือว่าที่ปรึกษาสูงสุดของสามดาวทางกาเฮานี่นอกเลยเนาะเรียกว่าสามทัพดาวทางกานี้คือท่านนายพลสุดใจวงสวรรค์นะครับเออขอสบายดีทั้งครอบทั้งครัวทั้งลูกทั้งหลานด้วยท่านให้พ้นเออให้เป็นนมโพมใส่ให้ลูกหลานให้นักต่อสู้ผู้ศาสตร์ของผู้เท่านี้นะหรือผู้ฮักศาสตร์ฮักแผ่นดินผู้มุ่งโลกนี่ลอยเป็นนมโพมใส่ด้วยใครเด้อขอเรียนทั้งครอบครัวท่านให้พ้นชีดักธรรมวงศ์เราไปเนาะเรียนทั้งครอบครัวของท่านให้พ้นตัวทองโพธิวงศา
ในครบตามรุ่นก็ทุ่งทั้งเจ้าคุณก็เล่าทุกทานนักเรียนเด้อที่ยังขาดชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ขอกราบทูลถึงทุกทานทานยิ่งและทานซ้ายเนาะทั้งในและทั้งนอกนักเรียนเนาะขอสวัสดีน้ำที่ปรึกษาสองสามเราทานกล่าวนี่ทุกทานคือใหญ่ธรรมชาติสบายทั้งครอบครัวใหญ่เด้อแต่เราเอกบุคคลแค่ทิศสบายทั้งครอบทั้งครัวเด้อเราเอกบุคคลเด้อนายลอยขันแดงน้ำมาวงหัวหน้าสิงสามเหลี่ยมกู้สาดเล่าข่าวของเฮานี่เนาะสบายทั้งครอบทั้งครัวเลยใหญ่แต่ท่านลอยแก้วหอมสมบัติขอสบายดีทั้งครอบทั้งครัวท่านเด้อลอยเอกจันทคาดผู้มีไส้เนาะนี่เนาะอันนี้กันตะขาดขอสบายทั้งก่อนและทั้งหลังก็เด้อต่อยคุณเจียมพอนิจิตสบายทั้งก่อนทั้งคั่วท่านพัตติคุณบังบอสบายทั้งก่อนทั้งคั่วและท่านใหญ่เด้อท่านพัตติคำภายสมราด้วยใครเด้อสบายทั้งก่อนทั้งคั่วแต่ท่านพันเอกคำแทนจินยาวงเจ้าพาไส้ขอสวัสดีทั้งครอบครัวและท่านใหญ่เด้อเจ้าอู่ทองนะจำมาซักทั้งครอบครัวทั้งใหญ่เด้อผู้ใดที่ว่าขน้อยที่ว่าผู้ใดหงสื่อรือน้ำที่หงสื่อรือน้ำอยู่ในทางการในขอสวัสดีทุกผู้ทุกคนทั้งใหญ่เด้อเจ้านายในอดีตและเจ้านายในปัจจุบันเนาะเลยเนาะขอสวัสดีพวกทุกท่านแต่ขอสวัสดีน้ำหัวหน้ารับผิดชอบแต่ละเมืองแต่ละรัฐของสามดาวตากาเอานี่เนาะเลยเนาะขึ้นนอสโครไอนาพันหกเล็กสีเขียวผักสามมีห้าสิบสองพร้อมกับสมาชิกทุกท่านนักเรียนเด้อเทนเนสซีของเราก็เป็นท่านมีลำผาสานันวงเซโรนผู้กีเดียเจ้าน้องวุ่นปันเจ้าน้องวุ่นปันในอดีตของพันยาท่านผู้บัญชาการภาคสามนอกเลยเนาะใครก็สิขอบคุณขอใจนอกเลยเนาะวันสวัสดีแล้วเจ้าน้องวุ่นปันเด้อแต่เจ้าน้องจันปีเจ้าน้องบัวจันพร้อมกับสมาชิกเจ้านายทุกผู้ผ่านดีจับมือคือแขนกันในย้อยแน่ยี่ได้เทนเนสซีของเขาในนอกเลยเนาะแต่เด็กทั้งของเราก็ครอบครัวของท่านบุญเด้อสบายดีเด้อแต่แค้นซัดก็แม่นหญ้าป่าจันท้องค่ำเนาะเลยเนาะสบายดีทั้งครอบครัวเด้อแต่ว่าชื่อตั้นสเตย์เท่านี้ขอสบายดีน้ำสมาชิกของสามดาวทางกะของเราทุกปาดเด้อไปเด้อพิเศษสุดก็แม่นยาพอวันทอนยาพอลอยวันทอนนะอินทรีย์เสียงใหม่นอกนี้เนาะร้านธนูไพ่หรือว่าผู้ที่กระดูกสันหลังของสามนอกทางกะนี่คือผ่านคำสอนดำเนินนอกนี้เนาะสบายทั้งครอบครัวทั้งคนเด้อแล้วก็สบายดีน้ำกระดูกสันหลังของสามดาวทางกะเอานี่คือจะน้องบัวแดงทั้งครอบทั้งครัวเลยจะน้องเด้อแต่ยาน้องป.2สบายดีทั้งครอบทั้งครัวยาน้องเคเคและยาน้องพลานเมืองคู่จังแฮเฮาเนาะเลยเนาะประชาชนเต็มร้อยเฮาเนาะเลยเนาะกระดูกสันหลังของสามดาวทานกะเฮานี่ขอขอบมือขอบใจขอสบายดีนำทั้งครอบครัวทุกคนเนาะเลยเนาะและขอกราบเรียนทั้งพ่อแม่พี่น้องที่หักศาสตร์หักแผ่นดินเนาะลูกหลานทั้งในและทั้งนอกต้องเลยเนาะผู้ที่นั่งเบิ่งนั่งฟังผู้ที่สนมุกสนใจการต่อสู้ผู้เอาประชาธิปไตยของพวกเขานี่เนาะคือสามดาวทางกะของพวกเขานี่แม่ปัจจุบันนี่แม่ท่านน้ำแทงท่านผู้หมอกลงแจ้งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธในวันพฤหัสถึงวันศุกร์แม่ท่านนกตะพารีเนาะอะไรเนาะท่านสัจจาผู้ใดสนมกชนใจลูกหลานที่พวกเขามกเข้าใจในภาษาลาวปันใด
นี่ว่าอยู่ตามประเทศใหญ่แน่ตามประเทศต้องเลยเนาะมีไหวมีมือเฮียนหูเท่าทั้งการก็ขอให้ลูกให้หลานโทรเขาลูกลูกเขามาล้มเพลินในภาษาลาวหรือว่าในภาษาอังกฤษโทรล้มเพลินโลดเพลินเขาคงเข้าใจที่ว่าเป็นจังไรขันว่าลูกหลานสนุกสนใจในบ้านในเมืองของพวกเอ้าที่ว่ากู้ซากกู้เอาประชาธิปไตยนี่สำหรับทหารกล้านี่ก็เป็นยืนอยู่ในการหื้อพื้นสัญญาอนุสัญญาเนาะไรเนาะ53เอกราชของเราแม่นฝรั่งเศสมอบเอกราชให้62แม่นเส้น14ประเทศเส้นไอเล่าเป็นกลางแล้วก็73นี่แม่นสัญญา18ข้อนี่แหละแม่นสัญญา18ข้อนี่แม่นบ่ได้อันนั้นปานใดแม่นพวกหมูพวกม้านี่ล่ะเขามาหักหลังพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองของประเทศชาติของพวกเฮาเนาะสัญญา62นี่แม่น14ประเทศสัญญาให้เราเป็นกลางนี่นี่แหละรัฐบาลสามฝ่ายนี่ไอ้ลูกหลานเขาเข้าใจหรือว่าหมู่ผู้ไอ้นอกที่นั่งเบิ่งนั่งฟังเนาะนี่เนาะให้เขาเข้าใจว่าเฮาหื้อปืนแนวไหนเฮาต่อสู้ต่อว่าจังไหนเฮาห้องคอยอมือจากลูกจากหลานจากหมู่จากกองจากพ่อแม่พี่น้องอะไรขอให้ช่วยสติปัญญาขอให้ช่วยทรัพย์สินสมบัติคือน้ำแทงเพิ่นเอาเนี่ยนั้นลูกเติมพอดีเพิ่นก็ห้องคอยอมือคือกันแท้ๆก็แม่นช่วยผู้ละลอนกับพ่อแล้วบ่ได้ว่าพวกเขาอยากได้ตรงหลายๆหรอกการนื้อพื้นการต่อสู้ต่อว่านี่ก็แม่นเงินทำเด้อไรเด้อเป็นยุทธนะนี่แหละเฮาบ่มีเงินมีคำนี่ก็แม่นสถานีของพวกเฮานี่ก็รุดก่อนคอยหลังลงเนาะนี่แหละพวกเฮาก็ดึงกันจังซี่ถ้าจับมือถือแขนกันเหนียวแน่นสำหรับด้วนแล้วก็แม่นนายทหารอยู่ในซ้ำเราทหารกล้าเนาะนายทหารเด้อเป็นยุทธนักหน่อยแต่คนทหารข้าราชการคนทหารเรือนหรือว่าลูกทหารเมียทหารนี่ยุทธนักเป็นตัวนี้หากพวกเข้าบริติสนามแทงก็ต้องสิเป็นใครก็ตามพวกนุ่มน้อยเกิดใหม่ยารุ่นเรียนรู้เท่าถึงการออกว่าเป็นซ้ำเราทหารกล้านี่หรือว่าพ่อข้าเศร้าขายพ่อให้เศร้าหน้านี่บริติสิว่าโอ้ยสามารถทหารกล้านี่เอาแต่สรรพสิทธิ์ของทหารในอดีตบ่บ่แม่ได้เข้ามาจับมือถือแขนนำกันให้มันปึ๊ดตึกไรเด้อบ่ข้าเจ้าขายบ่ให้เจ้าหน้าส้นสาชนเผ่าพวกเฮาบ่ได้ติบ่ได้ฮิตึกไรเด้อขอให้เข้ามาร่วมใหม่ร่วมมือกันอยากได้ประชาธิปไตยเข้าไปส่งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ว่าเกิดใหม่ใหญ่รุ่นพวกลูกหลานมู่คู่กับอาจที่เขาเข้าใจว่าประเทศชาติของเฮานี่ประเทศลาวนี่ว่าเป็นจังไรปัจจุบันนี้และในอดีตพวกท่านก็สิฮู้เนาะปัจจุบันนี้ก็ซ้ำเดียวก็ตกอยู่ในหมอนรกนาจีเนาะแม่นพวกนี้แหละเขามาหักหลังพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ขาพี่แกงเจ้านายที่ว่ามีความหูความรักแม่แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระชีวิตขออภัยโทษในคนใดเด้อในคนก็ยังพี่ขาพี่แกงจนเบิดปัจจุบันนี้ก็ยังแต่ลูกแต่หลานของคนนอกคนก็บริอยู่ซื้อคนบริณังบรินิ่งบรินอนอยู่คนก็เอามกเอาใจอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองนี้แต่ละทานบริณิ่งนอนใจด้วยคนใดเด้อนี่แหละพวกเขาเนี่ยอยากไล่ประชาธิปไตยเอาไปส่งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานให้เป็นประชาธิปไตยบ่อยากให้เพิ่นเอาระบอบกบขี่คมเพงระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบมักเดนินน่ะนี่เขามาใส่บ้านเมืองของเฮาตั้งแต่73เนาะไหนเนาะจนใน45ปี44ปีแล้วการขาพันนั่นแท้งกันมันว่าพวกมา14 15โตเขามาพุ่นศาสตร์พุ่นแผ่นดินนะนี่
มันว่าบ่มีเสือบ่มีเสือเออบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจ้าข่าคนงาวของตัวเองข่าลูกข่าหลานข่าเจ้าข่านายเนาะเบิดได้ปานใดล่ะพวกท่านว่า45ปีนี่เลือกว่าเจ้าของแผ่นดินคนลาวแผ่นดินคนนักชาตินักแผ่นดินทุกชนชาติชนเผ่านี่ก็เป็นคนลาวเนาะเกิดอยู่ในแผ่นดินลาวเบิดหลายปานใดเพิ่นบ่แม่นเบิดเป็น 40,000 นะพ่อขอหน่อยแต่ว่าเพิ่นข่าคนแกงมานี่นะนี่แหละบ่มีเสือมีเสือข่ากันมันก็ตายอยู่เลยมันบ่แม่นว่ามีแต่หาแต่สักแต่เสือข่ากันนั่นนี่ละบ่มีสักมีเสือกินข้าวนอนนับกินข้าวดีนอนนับอยู่ข่ากันก็ตายอยู่ไอ้ลูกหลานคือเปิงว่าเพิ่นข่าเพิ่นแกล้งกันนี่เบิดหลายปานใดพวกเขาแตกแตนออกมาจากประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นนี่แหละเพิ่นก็หาเรื่องหาลายซะว่าพวกเขานี่ปฏิการขายชาติขายแผ่นดินอำนวยขายชาติขายแผ่นดินน่ะพวกเขาดินเม็ดนึงก็บ่ได้ติดมือติดส่งออกมาเด้อลูกหลานเอ้ยแต่พวกเขาปกปักรักษาแต่มีเจ้ามีจอมอยู่ภายขวาปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นหญ้าของประเทศลาวน่ะพวกใหม่พวกตอกยังเบิดบ่แห่บ่ค้ำก็ยังเบิดได้เอาไปประกันสารลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกาเดือดฮ้อนก็บ่ได้ถึงขั้นนี้เออลูกหลานเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเพิ่นสร้างสาบ้านเมืองแนวเล่าฮักชาติแนวเล่าสร้างชาติเพิ่นใส่รัฐบาลสนาดซองใส่นี่ซองใส่ก็ซองใส่ปุ้นแต่หัวประชาชนตัวเองแล้วนี่ฮักชาติฮักชาติว่อนมั่งชาติเป็นยังมันบ่ว่าพวกมานั่นเออมั่งชาติมั่งแผ่นดินเออสร้างชาติบ่อันนั้นฮักชาติฮักแผ่นดินบ่นี่และพวกปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินโจร500 1,100แต่ลูกหลานเอ้ยมาปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินเดียวนี้ฮะสร้างชาติสร้างประเทศชาติบ้านเมืองจะได้ติดหนี้ติดสินเข้าว่าคมหัวพ่อแม่พี่น้องจักล้านจักโกรธแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเอาพวกท่านคือหนาวแล้วพวกท่านเบิ่งเอาว่าแม่นไผขายชาติแม่นไผขายแผ่นดินแม่นไผมั่งชาติแม่นไผเพศชาติให้ลูกหลานคือเฒ่าเจ้านายผู้เป็นเจ้านายอยู่กับมือนี่เจ้านายน้อยเจ้านายใหญ่เด้อก็ได้เด้อโมเมนต์สิว่าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลสอนให้สร้างพวกประเทศนอกยิ่งดีแต่แท้เป้าหมายของมันสร้างแต่แท้แต่แม่นพวกอยู่อเมริกาพวกเป็นข่อยเป็นข่าพวกอเมริกานี้คือพวกผู้ขานนี่แหละพวกเขาเป็นข่อยเป็นข่าอเมริกาเนี่ยพวกเขาต่อสู้ต่อว่าพวกเขาบ่ได้อยากได้อย่างบ่ได้อยากได้เดือนบ่ได้อยากได้ลาบ่ได้อยากได้โต๊ะได้ตังค์เด้อลูกหลานเอ้ยพวกเขาอยากได้แต่ประชาธิปไตยให้คนลาวแต่แท้นะเป็นเจ้าของประเทศลาวนะให้ไล่เอกราชแม่นคนลาวก่อนพวกเขานี่นั่งอยู่ประเทศนอกพี่เสยพวกท่านเองสิเป็นเจ้าของแผ่นดินพวกท่านเองสิเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ในแผ่นดินลาวนั้นพวกเขาบ่ได้เข้าไปดอกยังว่าพวกเขาก็ตายคือท่านนำแท้พวกเราแต่เขามีเงินมีคำเขาก็ตายบ่แม่นมันมีเงินมีคำมันแน่นำแท้เลยโจรนั่นมันบ่ตายย้อนกฎหมายก็มันตายย้อนมู่ตัวเองตายย้อนพรรคพวกมันนั่นแล้วญาติกันกินน้องเอ้ยขากันแข่งกันนี่นี่แหละมันจะตายอย่างซี่แหละเจ้าชีวิตไทยจนเป็นเจ้าชีวิตเพิ่นมีเงินมีคำของหลายปานใดตายอย่าสุไปว่าคติคนิ่งเด้อว่าบักคำไตบักไตซ้อนบักหนูหักบักยังเด้งสีสวัสดิ์เด้งสวัสดิ์เต่าจูมานี่เต่าจูมาหีอันนั้นเต่าซองแสงนั้นกี่ปานี่ยุทธ์สี่ว่ามันสิบ่ตายบ่มีมันตายมันต้องตายน้องนุ่งเอ้ยถูกหลานเอ้ยนี่แหละสิมีเงินมีคำปานใดก็ตามมันต้องตายนี่แหละมันปุ่นสาดมันปุ่นแผ่นดินมันขาแกงประชาชนถูกหลานนั่นบาปกรรมของมันนั่นผมหัวแล้วเดี๋ยวนี้ฮะบางเสือเพิ่นบ่มีนาโลกไว้เพิ่นยังบ่ทันเอาไปเดี๋ยวนี้ฮะถ้าหมอนาโลกวางแล้วเพิ่นต้องเอาไปพวกนี้ฮะเอาไปนรกเพราะนั้นบักไก่สอนภูมินรกเอาบักนูหักภูมิ
พุ่งหน้าโลกมักไกลสอนพุ่งหน้าโลกพรันพุ่นแหละมันจะไปอยู่พุ่นแหละเห็นบ่บดกรรมบดเวรเขาเนี่ยมันต้องไปโลดกรรมเวรที่มันสั่งไว้ขาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานน่ะในประเทศลาวน่ะพักล้างขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระชีวิตเนาะนี่มันต้องได้รับเอาบ่มีหรอกมันสิทิ่มไว้เรามันรับเอาเบิดพวกนี้นั่นบ่ต้องสงสัยมันสิตายทุกข์ตายยากตายจองกรรมจองเวรมันนั่นแหละไอ้พวกลูกพวกหลานคิดเอาก็ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานออกมาจับไม้จับมือถือแขนกันในต่อสู่ต่อว่าเอาประชาธิปไตยนี่ขอขอบอกขอบใจน้ำนักการต่อสู่ต่อว่านักการเงื่อนต่างๆแล้วก็เลยเออขอขอบอกขอบใจน้ำผู้ที่สนมกสนใจในศาสตร์ในแผ่นดินของพวกเฮานี่ตาผู้ใดหักกิจพวกพระยศต่อศาสตร์ต่อแผ่นดินหรือว่าต่อมูต่อครูที่ว่าต่อสู่ต่อว่านี่ขอให้มันมีอันเป็นไปในศาสตร์นี่พวกให้ถึงศาสตร์หนาแล้วก็นี่เด้อขอฝากความหักความแพงน้ำพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งในและทั้งนอกแล้วก็นี่เด้อขอฝากความหวังไว้น้ำทุกทุกท่านและขอขอบอกขอบใจน้ำพิธีกรของสามเหล่าทหารตาเอานี่คือทานน้ำแทงทานผู้บอกลองแจ้งขอให้มีอายุวันโน้สุขังพลังเด้อน้องเด้อขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปกิจอะไรขอให้ได้สมหมักสมความปรารถนาเด้อน้องนุ่งเด้อโอเคบายขอขอบคุณใจฐานโอเปอเรเตอร์น้องเป็นอะไรออกมามีความคิดความเห็นซึ่งเอาออกมาซอยกันผู้ใดเด็กนั้นน้อยแล้วก็ซอยความบอกซอยความคิดซอยหัวคิดและปัญญากันแม่นบ่อาจารย์อันนี้ก็ขอให้ขอบคุณท่านซ่านของท่านอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันสนุกสิ่งใดขอให้ท่านได้พบได้พอด้วยกันเหลือเกินอ่ะขอมอบไม้ท่านผู้หมอกเอาเส้นทางนี้สบายดีข้าน้อยผู้หมอกลงแจ้งขอท่านสบายดีทุกทุกท่านทุกทุกคนเราอยู่ทุกมุมโลกเนาะประชาชนหรือว่าพ่อค้าชาวขายเจ้านายอาญาหรือว่าตำรวจทหารนายร้อยนายพันขอทานสวัสดีทุกท่านขอให้ชายเป็นคนขอโทษสบายดีขอโทษสบายดีขอโทษรบกวนเวลาเร่งเชิญเลยขอหน่อยเชิญเลยอยู่ที่มีแห่งที่โดยเพิ่งบุญขอบใจอันที่ปรึกษามอนิเตอร์รุ่น4ที่โทรมาเมื่อกี้นะดีใจนะที่บรรดาพวกมาสิไปโตกันเพื่อแล้วผู้ข้าก็อยากรวมกับมนุษย์คนแล้วนั่นเกี่ยวกับการต่อสู้เอาเอกราชคืนมานี่นะผู้ข้าสนับสนุนเนอในการให้พื้นสัญญาอนุสัญญาโดยเฉพาะและแม้นั้นสัญญาพันก็ร้อยเจ็ดสิบสามลาวโฮมลาวเลยแล้วพวกอันเวียดนามเรือพวกอันชอบปอร้อนพวกนี้มันมาแม่นคนนักศาสตร์มันมาแม่นอันเขาเจ้าหักประชาชนบ้านเมืองแล้วเขาเจ้ามาทำร้ายเขาจะเป็นโจรห้าห้อยผู้ข้าจะให้มีการนั้นขับไล่พวกนี้ออกจากเมืองลาวมันเมื่อโดยเฉพาะพรรครัฐซึ่งก้มหัวให้เวียดนามเรือทุกแนวบมือนู่มือตาประเทศชาติตนจะเป็นเช่นไรก็บ่หัวตาผู้ค้ายังแข่งขันประชาชนหลายประเทศซอยกันเออลุกขึ้นต่อว่าต่อข้านขับไล่พวกนี้ออกจากเมืองเราให้มันเมิดเพื่อว่าเราจะได้ปกครองกันเน่ว่าเราจะได้ปกครองกันเราอยู่เป็นเรามีความสุขดำกันผู้ขายอยากเชื่อข้อให้มีการลุกขึ้นขึ้นไล่พวกคนต่างดาวชาวต่างแดนออกจากเมืองเราไปโดยเฉพาะคือเวียดนามเรือคือเขาเจ้าส่งคนมาทั้งพลเรือนทหารในหลายมือหลายแดนเป็นการมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเขาโดยโกง
เอาผู้ข้าขอพ่อเท่านี้แหละขอให้ขอให้ทุกคนร่วมมือกันเด้อโดยเฉพาะร่วมมือกับท่านก้าวนี้ในการที่พูดสัญญาหรือสัญญานี่นะเพื่อเป็นการขับไล่นั่นจัดตัวมุมานะออกจากเหมือนกินเหล้าเอาสบายดีผู้ข้าขอพ่อเท่านี้แหละบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายมีพระแม่ที่ปรึกษาของสามเราทางกาคือท่านพระยมพรธรรมศาสตร์นอกเป็นผู้ที่ว่าจงหักพักนี้ต่อสมบัติแผ่นดินของประเทศชาติที่แท้จริงและมันมาอันนี้แหละแม่นคนเป็นห่วงชาติกรรมพี่น้องประชาชนเป็นห่วงดินดอนต้นหญ้าเป็นห่วงทุกอย่างสมบัติที่ประเทศลาวเฮามีมาแก้วมันมาขนเอาหนีจากประเทศลาวมันเป็นห่วงหลายอันนี้ขอให้คนลาวเฮาเก็บไปคิดความหมอของเพิ่นนอกฐานนอกอ้าวเพิ่นท่านท่านย้อนว่าเพิ่นอยากให้ว่าคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวหั่นมีน้ำมุกน้ำใจและมีจิตใจส่งให้แก้วอันนี้จากประเทศลาวนี่ดินลาวบ่แม่นดินแก้วพี่น้องคนลาวเอ้ยเข้าใจคุณย่าพ่อเพิ่นว่าล่ะเพิ่นเป็นผู้ต่อต้านกับแก้วมาบ่แม่นแต่ศตวรรษนี้มาใน2ศตวรรษแล้วญาติว่าแก้วมันดื้อดึงอยากได้เอาพื้นแผ่นดินลาวเฮาเพิ่นก็ต่อสู้มาจนเฒ่าจนแก่จนสบายดีสบายดีหลายร้อยปีแล้วเพิ่นก็สบายดีสบายดีสบายดีท่านดอกแก้วสบายดีสบายดีสบายดีวันไหนสบายดีโอเคเอามีหยังเสิร์ฟด้วยมีหยังเสิร์ฟด้วยเอารายการสดป่ะแม่นดาแม่นดารายการสดเดือนเอาด้วยขอตามข่าวสบายดีท่านน้ำแข็งนะขอถามเก่าถามผู้หมอกอยู่ที่มีแห้งบ้างสบายดีสบายดีอยู่ที่มีแห้งอยู่ครับจะไหนกันพอหน้าอยู่อยู่ที่มีแห้งเนาะที่มีแห้งอยู่ขอถามเอาไปเดินกับทานและเจอตาลีอาจารย์แดงจึงมูลถั่วไงตามเหล่าทานกะของพวกเราถูกเป็นผู้นำผ้าถูกจริงถูกยอมพวกเขาเป็นผู้หนึ่งนักต่อสู้กู้อาสาบ้านเมืองของเขาขึ้นมาเพื่ออยากได้ประสาทิปไตยคือสมัยก่อนผ่านมาพวกเขาบ่ต้องญาติบ่ต้องไว้บ่ต้องกลัวเรื่องงบเรื่องกล้าเรื่องอันอื่นของธรรมชาติเรื่องของคนตีคนนี่ย่อมหรือบ่มีย่อมหรือสอบหรือบ่สอบของธรรมชาติมันบ่อย่างกลัวกับพวกนี่เรื่องการต่อสู้กลัวประชาชาติบ้านเมืองมันต้องผ่านผ่าต่ออุปสรรคขอยุ่งยากแม้ไรพวกเขาก็บ่ได้ยากบ่ได้กลัวแม่นพวกเขาอยากได้ประชาธิที่รีประชาธิปไตยสมัยที่ผ่านมาก่อนที่พันธุ์ว่าจะคิดมาพวกเขาเคยได้กฎระเบียบวินัยของผู้บังคับบัญชาบอกหรือว่าได้กฎระเบียบวินัยของพระเจ้ามหาสวิตพวกเขาอยากดูจังสันประชาชนก็มีคิดที่เลยภาพตามความเมียของต้องการไพมันว่าได้เลือดรอดแนวใดมันคือสมัยนี้สมัยที่พันกร้อยเจ็ดสิบห้ามาเนี่ยสมัยเขายึดอำนาจสมัยเขามาป่าเถื่อนเขามาแต่ดงแต่ป่าเขามาแต่ถ้ำแต่ผู้เขาว่าเขามีอำนาจเขาว่าเขามีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างไถเขามาก็มีเงินมากมายกายกองและก็เลยบอกเห็นไฟผ่าประชาชนเลยบอกเห็นประชาชนอันสมความมันว่ามันถือต้องบอมันว่าผักน้ำผ้า
ประชาชนเป็นเจ้ามันแหนเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นประชาชนเป็นเจ้าประชาชนนั้นเป็นโจรเป็นโจรปากบ่ได้ไอ้บ่ดังโห่ขึ้นมาหาว่าเขาเป็นปฏิการหาว่าเขาเป็นครับพวกลักเล็กขโมยน้อยพักน้ำผ้ามันเป็นโจรแล้วมันเป็นนั่นปฏิการโต้มหาอำนาจห้าแสนอันหนึ่งอยู่ในประเทศลาวถ้าบักทองรุ่นขึ้นมากมากมายมหาก็สามเรื่องเงินเรื่องคำบักบุญยังบาจิตขึ้นมากก็มากมายมหาศาลเงินคำบักซ้อมไส้ขึ้นกันด้วยทั้งพ่อด้วยทั้งแม่ด้วยทั้งลูกมันเอามาเธอใส่พวกนี้ใครอย่าบ้ามันขายอย่างมันขายอย่างใครอย่าบ้าใครอย่าเจ็ดพวกแม่มันเหตุเนี่ยพ่อแม่มันทำอย่างพ่อแม่มันไม่สับปิดสินมาแต่ใส่สมัยก่อนหลักเอาเงินอยู่ภาษีนี่ออกคันบักคำไต่ก็ได้ไปเหตุการณ์ในภาษีนี่สมัยพลังปกครองญาติเขาจับต้นออกป่าญาติเขาจับถึงไปใส่คุกใส่ของต้นออกป่าไปอยู่น้ำบักไก่ซ้อนไปอยู่น้ำบักโหจีมินไปอยู่น้ำบักนวลพงสวรรค์บ่ไปอยู่น้ำบักคุณบักภูมิวงศ์วิจิตรบ่พวกนี่พวกโจรพวกทำลายห้ายกาดแก่ประชาชาติบ้านเมืองประชาชนนั่นเฮ็ดหยังบ่ได้หาว่าเขาเป็นลูกแหลงตีนมึงหาว่าเขาเป็นคนหมวดับบอดีหาว่าเขาเป็นคนจะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะยังไปทำลายเขามีแต่มือเป่าเขามีแต่มือหาเขากินยังบ่มีเขาจะไปทำลายเจ้าเท่าบุญยังเท่าข้อสัตว์เท่าทองรุ่นค้าย่าวเท่าบ้านทรงเป่าเท่าจูมานี่บ่เห็นบ่มักศีสวาดแก่ผู้ทันมันตายมันเอาอย่างไปดำใดบักแข็งพัวพันมันเอาไปยังไงมันรวยมหาศาลมันเอาอย่างไปดำใดมันบ่คือเห็นหัวประชาชนมันคือเห็นบ่ประชาชนตามบ้านนอกขอกหน้าเอาแต่ยาบ้านเขามาเอาแต่โซเฟียนี่เขามาเขาไปทำงานอยู่เมืองไทยก็หาว่าเขาหันเป็นคนวัดับบูดีบัดเขากลับเขามาก็หาว่าเขาวัดับบูดีก็หาว่าเขาหันเป็นคนแน่นแน่นี่จะต่อต้านพรรคและรัฐเขาสิต่อต้านอย่างเขาเรียกหอดหน่วยควบเป็นถ้ำเขาบ่มีเงินมีค่ำคือรัฐบาลไทยเขาสูงบ่มีเรียกเหตุการณ์ถ้ำเขาก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่ว่าก็ดูแลเขาเนี่ยแม่ก็เบิ่งแย่งเขาเนี่ยแม่ตาแต่เขาบ่เบิ่งว่าประชาชนไทยเนี่ยจ้ะรัฐบาลไทยเนี่ยจ้ะบ้านใกล้เรือนเคียงปากพ่อตาเดียวกันก็เมืองเขาได้ไหมว่าจะโต้เจริญเจริญเจริญบ่อนใดอันใดก็เป็นของเจ็บอันใดก็เป็นของแก้วคนเล่าบ่มีชิดบ่มีเสียงคนเล่าบ่มีเอียงเป็นธาตุทับไส้ของพวกประเด็จการเป็นธาตุขับใจของผักและหลักคนหลักหาว่าเขาบ่มีความหูหาว่าเขาบ่มีความหลักที่นี่จังใดห้องน้ำห้องเย็นก็เอาผ้าเอาใบตองกุ้งตองสาบมาแอะมามุกเอาไม้เลี่ยนล่ำมาแอะมามุก
องเฮียนได้ดีครับพระเจ้าเขาไปองเฮียนเบิ่งว่าดีคำทองมันมาเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าไปองเฮียนอยู่เมืองว่าดีคำทองมาเป็นแบบน่ะมันมาม่างทิ้งมันว่ามันบกขัดมันเป็นของลูกแหลงตีนมือของจักรพรรดิมันม่างทิ้งมันเอาผักใบตองกุ้งใบตองสาบมาเอะเอาไม้เลี้ยนลำมามุเอะโต๊ะกับโต๊ะเหลื่อมบ่เหลื่อมสมัยพวกข้าพเจ้าเฮียอันนี้เราโต๊ะเลยไปอีหยังหม้อเจาะอีหยังเจาะเบิ่นล่ะนั่งกระนั่งไม้เลี้ยนลำไม่ใส่เบิดหงเฮียนมาจะยงอยู่เมืองว่าปีหงเฮียนหมดหงเฮียนอยู่น้องโมมั่งที่เบิดพวกหาพวกหุ้มอันนี้พวกประเด็จการโกโก้เอาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีอีหยังมีแต่เอาลูกเดียวนะพวกนี้ถ้าเขาปกพักดันออกถ้าพ่อแม่ประชาชนอยู่ทั้งนั้นบ่มีจิตบ่มีใจพวกท่านกะเบิดไปสื่อพวกท่านกะเสียเวลาไปสื่อพวกท่านเบิ่งเอาประเทศใกล้เคียงเขาเว้าเขาจ้ารัฐบาลเห็นบ่ได้รัฐบาลเห็นบ่ดีเขาก็บ่ชั่วเขาก็เว้ากะว่าเจ้าสิเป็นรัฐบาลหยังรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของกระทรวงไหนกสิกรรมบ่หรือว่าคมอนาคมบ่หรือว่าเกษตรบ่หรือว่าถ้าท่านนายกจะเฮ็ดบ่ได้เองเขาเขาก็มาทวงอันนั้นมันจะมาคิดประชาธิปไตยอันนี้มันว่าออกมาคิดประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่ใส่ประชาธิปไตยจอมปลอมเข้าว่าประชาธิปไตยจอมปลอมหลอกลวงประชาชนไปทางไหนก็ขอทานไปประเทศจีนก็ขอทานประเทศจีนไปแก้วก็ขอทานแก้วไปไทยก็ขอไทยมาอเมริกาก็ขอทานมิตรรัฐบาลลาวนี่แหละไปทางไหนขอทานบ้างล่ะขอทานแล้วหอดประชาชนแบบนี้ก็ไปไหนเขาหันดูดีมีสุขอยู่ดีสบายไปสบายใครนี้อันนี้บอกให้เขามีความระแวงสงสัยให้เขาเว้าให้เขาว่าว่าเขาปนาบโดจับกุ้มเขาอันนั้นอันนี้มันว่าได้พวกท่านต้องเปลี่ยนแปลงถ้าพวกท่านบ่เปลี่ยนแปลงโลกเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกเขาจะปฏิบัติถ้าประชาชนลุกได้ขึ้นมือใดฮะพวกท่านจะไปอยู่ใส่พวกท่านต้องเข้าใจหรือทั้งเวลานี่พวกท่านนั้นสนุกเอาสนุกเฮ็ดสนุกทำเออให้พวกท่านเฮ็ดไปมันอยู่ในมันสีดำของสามศาสตร์หรือว่าอยู่มันสีดำของประชาชนพวกเจ้าเขาหมายหัวพวกเจ้าไว้เบิดเมื่อพวกเจ้าเบิดคิดเบิดอำนาจพวกเจ้าจะบ่มีหยังจะเลือกทางเดินอันนี้แหละผู้ขาขอแจ้งข่าวให้พ่อแม่ประชาชนไปพ่อแม่ประชาชนอยู่ทั้งนั้นให้ตื่นตัวให้ว่าให้ว่าให้ตระหนักให้ทราบออกมาให้คนล่าประเทศนอกนี่คนล่าคือประเทศนอกเขาบ่ย่านเขาบ่กลัวเขามีชีวิตว่าเขามีชีวิตว่าพวกไหนบอกมาก็ปล่อยป่าอันเขาบอกว่ากันบอกคนลาวอยู่แล้วประเทศนอกคือกันเขาบอกอยู่เฉยสุขอะไรที่เงินนั่นบอกถึงคนลาวต้องอักลาวผมมีไผ่ดอกที่อักลาวเขาลาวผมมีไผ่ดอกเจ้าไปอยู่ใส่เขาก็ว่าคนลาวอยู่แล้วเจ้าไปมองใส่เขาก็ว่าเล่าเล่าเจ้าก็ขอออกมาห่วงมันห่วงมือกัน
คนล่าอยู่ประเทศหอคนล่าอยู่ในประเทศเดินเดี๋ยวนี้พวกเจ้าน่ารักครับอยู่ไปหลายญาติไปเห็นเจอพวกนี้จัดเป็นดอกบัวอันใดก็จะวันล่างเหมือนอันใดก็จะวันเจริญเหมือนมันเจริญดีใส่แหละพาไม่พาอันไหนคนท่านโลกเขาหูชัดต้องพาไม่พาแต่พัฒนาแค่กว่าประเทศคืนแค่กว่าเมกกาแค่กว่าประเทศไทยแต่เขาจะเอาเงินมาใส่ละมาใส่ทำไมผลิตไม่พาหลายกลุ่มอยู่หน้าประเทศลาวทางพวกเจ้าประมาณสี่ปั้นแต่งเอาไอ้เชี่ยเซรี่เขาบอกตามแท่งกว่าประเทศไทยและประชาชนเละเจ้าคนเมื่อไหร่พวกไปเห็นล่าเหตุการณ์ผมมีเงินจับคำเดือดผมมีเงินจับคำเดือดเหตุการณ์พวกเลิกกับเขาเพื่อใช้เรื่องหนึ่งโอ้ยตัวเองเลยหาจังมากินระบาดเลยเพราะเดือดระบาดอันนี้แหละรัฐบาลโจรรัฐบาลหุ่นของแก้วรัฐบาลหุ่นของเจ๊กของจีนแดงของพวกระบอบพวกมันที่เขาถิ่มลงทะเลเนี่ยโซเวียตเขาถิ่มลงทะเลแหวกละเพื่อยังมาบูซ่าเพื่อยังมาบูซ่าครับบักไก่สอนพงมีหานมันยังมาบูซ่าโอ้โหจะเม่นวะบักหมดเงินโอ้ยคุณหมู่คนประเทศลาวคันมาตัวเองเป็นตะกร้าทหารไม่ขยันไม่เตือนขอเจ้าว่าได้เป็นเองทหารเพื่อจะมาขู่ประชาชนอันนี้แหละระบอบประเด็จการระบอบขู่ที่ระบอบที่สร้างหมกเขาบอกมามิจฉาปปลาวผมมีหัวคิดปัญญาเนี่ยนี่เราอยู่แต่ขันนี่เราอยู่แต่ผู้แก่ผ่าต้องบริเฮียนวัฒนธรรมสูงภายพวกข้อพระเจ้าตามเนี่ยฉันเราบักบุญยังโอ้ตายแดงยังก็ไม่ว่าในมือตรงกลางมันเลี้ยงจะคุ้ยชิกออกมาเลี้ยงคุ้ยวัดออกวัดไปกินข้าวบาดไปเห็ดขี้หลักมาสกไก่บักบุญยังก็ได้ขันบักท่องรุ่นก็สิที่มีอีหยังต้นข้าวปลาบักท่องสิ่งบักจุ่มอันนี้ไผ่ที่บูชาแถวเสกอบแถวสารวัตรอัตปืนไผ่ที่บูชาจำนวนพวกนี้คันมาตั้งใจมันคำใจที่ฟันดอดคันมาวางแม่ทั้งป่าสองตรงบริเวณบักจูมานี่บักท่องสิงพวกแค่แค่ว่าซีกอนแค่ว่าสารวัตรอัตภูที่ละมักศพแถวเรามาทานนั่งแต่งกระจิหูแต่ว่าทานนั่งแต่งดูแค่ว่าผู้กองตบกองตูนพวกนี้ไม่ได้ยึดสลากไปหรอกผู้ค้าถึงไปเรียนนี่เนี่ยไอ้เกี้ยยึดเขาไปหรอกครับครับก็ยึดสลากนั่นก็อยากขามันจับจะได้ให้มันพ่ายพื้นกระดิ่งพ่ายพื้นกระดิ่งไงพ่ายพื้นนะอ่างก้าเนี่ยครับจับมาแล้วก็ปล่อยเอาปืนมันแล้วก็ปล่อยย้อนเอาไปจากเอามันมาแข่งปุ๊กก็น้องก็อยากขาคนเล่ามันหนักประเด็นบริพรทันกับพวกเขามันนั่นเป็นมือเดิมของพวกแก้วเล่าหาศาสตร์ขาคนเล่าเขาไหนพวกเขาต้องสั่งมันหน้าเมื่อกระแข่งให้ทรมานเอาเจ้ากินเขาหมอดเอาน้ำตาลมาเบิกใครให้จะกินให้จะเป็นเบาหวานเพื่อไม่จะกินพระเดชทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นสัมมา
ขาหนึ่งอันนั้นก็จะตายอันนี้ลายมาเที่ยวนั้นตายนั่นก็ต้องตายถ้าบุญก็มันต้องมีสุขภาพมันเป็นปัญหามันมีสุขภาพที่แข็งถ้าทำมาแล้วตัวทุกคนตูนต้องเข้าไปหาพระเจ้าจะไปให้ได้ตื่นบางคนบางคนไอ้นักยื่นมันขับสอนไปไปสารวัตรคือไปอาตมาเนี่ยมันขับสอนคนขึ้นไปทั้งเรือเองมันขับสอนอันนี้แหละมันทรมานพวกเขามันข่าพระเจ้ามหาเศรษฐ์เขาแล้วมันกระทำล่าพวกเจ้าล่าของเราพวกนายพุทธนายท่านพวกนายลอยของเราเขากระหน่ำเสียดายพวกเพื่อนมันมีความคิดเนี่ยมันหาเหลี่ยมเชียงว่าจะมาเป็นนักสื่อเป็น CIA มอเป็นเบียดนักสัตว์พันธ์อเมริกาบอกว่าทำมาเห็นแล้วคือปกป้องศาสตร์ได้ปกป้องแผ่นดินได้เข้าประทับหลายประทับหน้าก็คือมันแล้วมันเนี่ยทำหลายประทับสดทำหลายพ่อแม่ประทับสดเอาเป็นทหารดีเขาประทับทำหลายประทับสดเลยเข้าไปนอนเลื่อนขึ้นไม่ต้องเลื่อนประทับสดเอานอนอยู่ที่ดินมันนอนอยู่กลางดาเอาไปปัดกวาดตะลุ่ยก็ได้การเท่ยอดน้องทางทางนั้นก็นอนหลบนอนน้ำบ่มใหม่คมต่อนอนน้ำกลุ่มกระลามันเราขึ้นนอนทะเลือดเอาไปเองมาเราทำลายหอลูกสาวตัวเองยังยอมว่ามันดีพวกที่สลักมันจะต้องยอมน้องเมย์มันถ้าพระเจ้ามันโง่จักรีถ้าพระเจ้าประจักษ์ไว้อาจจะเพิ่มขึ้นกันหรอกการบ่มันที่สลักอันนี้เราข่าวพวกเราขอแจ้งข่าวไปหาคนเมียพี่น้องมาจากคนลาวดูใช้ใจหรอแม่ดูในดูโลกนี่ดูในนอกประเทศดูในประเทศขอไปมาจากผู้ดีกันกันเอาความใหม่ความนี้กันตานบาปตานี้เอาประสาทเอาขี้มาต้องไล่คนออกทับโต๊ะเลยออกเข้าใจไล่พอดีออกให้ได้พวกโจรพวกมาพวกบริการไล่ออกให้ได้พวกมีวัตถุปัญญาเจ้าชุดฝ่ายดีเหรอมันเป็นอย่างไรใครโอกาสมันที่ชุดฝ่ายดีเหรอมันมีอย่างมีโกบโอยโอยให้ลูกหลานอ่ะคือกินซื้อโอยลงตาหลานอ่ะเป็นยาชิ้นยาบ้าฆ่ายาเมาเป็นเมจ่างนั่งเล่ยเป็นภาคนับใส่ประเทศนั้นเป็นภาคนับใส่ประเทศนี้ประเทศตัวเองบ่มีบ่ประเทศเราอุดมสมบูรณ์เด้บ่มีบ่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเด้ก็มีครูบาอาจารย์เรียกให้หัวจบมหาวิทยาลัยพอที่ส่งรีเซ็นต้องเรียกตายประเทศกับเมื่อสังสาพัฒนาประชาชาติเมื่อมันหักบ่ไหวนะพวกที่สละมันหักเอาไว้นะพวกแนวเล่าภาษาพวกสุภาพนะพวกพวกแคปซาราพวกที่มันพวกประเด็นการพาพุทธเจ้าขออวนทายสำเร็จขอหมดไม่หายหัวหน้าหาน้ำแดงทานทุกคนอยู่ดีมีแรงเด้อโอเคใช่ไหมกาขอขอส่วนเท่านี้มือนาที่พวกเขาสมกาวไปเองเขาจะเองเออพอไปเลยอาทานน้ำแดงอาอยู่ที่เมียนเด้อมาบ๊ายบายบายบายเอาท่านเช่นเดียวกันนี่จะแม่นขอขอบมุขขอบใจท่านดอกแก้วเพชรเมืองอยู่ทั้งนอกก็ในนาเนาะร่างชาลอดฝากข้อมาคุ้มแพงไปถึงพี่น้องชาลอดทุกทุกท่านที่ว่ามีความอักษานักเป็นดินด้วยกันก็ขอขอบมุขขอบใจที่เขามาว่าเขามาว่าเขามาใช่หัวคิดปัญญาห่วงกันพี่น้องบ่ต้องย่านแล้วบ่ต้องกลัวคือทานดอกแก้วเพิ่นได้เว้าเนี่ยบ่ต้องอายพี่น้องกินอายมันบ่คือกินตอนแม่นว่าตาลอันนี้ขอให้ประชาชนนั้นให้เข้าใจว่าออกมานั่งในหน้าจอเป็นพิธีกรนี่วิ่งว่านาพีป้านาอาเขามาจำใหม่จำมือกันท่วงสัญญาเฮาบ่ได้ย่านแล้วก็เฮาบ่ได้อายแม่นว่าตาลอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกขอบคั่วทุกๆท่านนั่งให้เข้าใจเฮาเฮ็ดประวัติศาสตร์ได้แผ่นดินอ้าวขอท่านขอเชิญโอเคขอต่อยอดท่านนําแทงมาเนาะ
ไปย้อนว่าทุกคนประชาชนคนลาวเฮานี่พร้อมจิตพร้อมใจกันเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมสามัคคีหักแพงแม่กาชุบยุและไล่แก้วแดงอันนี้จากประเทศลาวเฮาตัวนั้นเป็นตัวดีตัวนั้นเป็นต้นต่อของสามเราทหารก้าวพวกเฮาที่ต้องการเฮาหมดต้องการแก้วและอันพวกกันนั้นแนวเราขายชาติอีกต่อไปแล้วมาให้เบิดกำหนดไปซะแห่งไล่คราวนี้พวกนั้นส่วนคนลาติธาตื่นตัวหู้ซึกตัวได้ไล่หนีรถแก้วให้ไปเมืองแก้วเจ๊กให้ไปเมืองเจ๊กพวกขายชาติขายแผ่นดินให้ไปเมืองแก้วเมืองเจ๊กมันเมื่ออย่าไปยืนในประเทศลาวนั่นเขาจะขายต่อยดินดอนประชาชนถ้ามาขายดินบุคคลได้เอาบังคับดูนิ่งได้อย่ามาขายได้ดินบุคคลมีอยู่ในประเทศลาวแต่ว่าห้ามขายห้ามมาขายแถวนั้นมาขายแถวนั้นก็แปลว่าถือมันกระทุนแล้วกายเทศขมวนลงไปบัวให้ขายเทศขมวนนั่นพอมันยังน้อยน้อยเดียวมันขี้กิ้วมันจะขาดดินขมวนนั่นใครก็จะเห็นอยู่ในแมปของประเทศลาวมันน้อยหรือมันหลายเทศขมวนมันกิ้วจะมันจะขาดแล้วแต่ก้าวอากาศทั้งยอดไปทั้งไทยก็มียอดหรือไปทั้งเวียดนามจนฮอดไม้ล้มแบงบัดนี้แกเอาเข้ามาทั้งไม้ล้มแบงเว้ยไทยก็เอาเข้ามาอยู่ที่แม่น้ำคลองไปมันก็เบิดแต่ดินลาวนั่นดินเขตกำมวลมันจะเบิดแต่มีอย่างดินมีแต่ผู้หีนันตี้ไม่มีอยู่แถวนั้นแต่ว่าเฮาบ่ให้แกเอาต่อไปอีกแห่พี่น้องประชาชนคนลาวแถวนั้นแกอยู่ในหันในไร่นี้เบิดแต่เขาซึกพลังเพิ่นยังหากว่าแกนั้นเป็นคนดีอยู่เพิ่นเนี่ยเซฟไว้เดี๋ยวนี้สมัยก็มึงบ่ให้ว่าเป็นคนดีแล้วก็บ่ให้เซฟไว้อีกบ่ให้รักษาไว้ให้ส่งเบิดแกโซใบหรือแกเสียงหวานแทนบ่แม่นแกพี่น้องเฮาพี่น้องคนลาวเอ้ยนะเข้าใจว่านั้นนั้นมันแกก็บ่ชาติเบิดพวกนั้นนั้นบอกเขากลับพื้นเมืองเมืองแก่พุทธหรือว่าเขาจะอยู่ไปเป็นอยู่ประเทศใดก็ชุดแรกแต่เขานั่นบอกให้อยู่ในประเทศลาวเบิ้ลแล้วเบิ้ลกำหนดแล้วแต่เขาซึกพลังซึกกันแก่มีเขาก็ซึกกันย้อนว่าเหตุซึกกันย้อนแก่พวกนี้เนี่ยบุนีจากประเทศนั่นแต่ว่าเขาให้ส่งให้ส่งหนีจากประเทศลาวนั่นบอกให้มีแก่อีกเพราะว่าลาวรวมลาวลาวเป็นลาวแล้วบุนีบอกให้มีแก่มาพัวพันอีกแต่เขาซึกพลังมันก็ว่ามันยังเป็นคนดีอยู่จะเซฟคนมาเอามาเซฟไว้ทั้งเหนือเอามาเซฟไว้อยู่เมืองตะแคกนะเมืองขมวดนั้นทางใต้เอามาเซฟไว้อยู่หันไอ้บอดมันกิ้วน่ะแล้วเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาบอดมันใกล้แล้วมันกิ้วได้แถวนั้นดิแถวเมืองขมวดนั้นมันใกล้ชายแดนแก้วเลยมันต่อรูมาหันมีสองสายสามสายที่ทางด้วนเข้ามาอยู่แถวนั้นแต่ปัจจุบันนี้เขาหมดต้องการอีกแล้วบอกเขาให้กลับคืนเมื่อประเทศเขาเบิดเขาบอกเอาแต่เขามาขุดอุโมงค์อยู่ในเขตกระม่วนนั่นก็บอกว่าเขาขุดเอาเพื่ออย่างขุดโดยว่าเอาทรัพย์สมบัติของประเทศลาวพอแล้วบ่ให้เอาอีกประชาชนคนลาวเอ้ยลูกเป็นหูเป็นตาเบิ่งช่วยกันแต่พักคันเทิงมันโมเป็นพักคันเทิงพวกท่านแล้วพวกท่านต้องกุ้มตนเองสมัยคู่มือนี่หากินกุ้มตนเองโบกขึ้นเพื่อว่าทหารแนวราวทหารหักซาดมันโมเป็นทหารหักซาดพวกท่านในทหารนั่นเนี่ยกบฏซาดแล้วนั่นพี่น้องคนลาวเอ้ยอย่าไปเชื่อถือหัวมันให้เชื่อประชาชนคนอยู่ในบ้านต่อกันโมเป็นเฮาจะหักคนนอกบ้านแกวเข้ามาในบ้านก็ให้มันไล่มันหนีแกมันเข้ามาในบ้านน่ะบอกมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นรถชาวผู้ฆ่าเมื่อเห็นนั้นถึงแกเรื่องจีนก็มาฆ่ามาหาขายหาเงินหาคำน่ะต้นต่อเขาก็มาขายนั่นขายนี่ให้เจ้าแต่มันบ่แม่นมันขายมันมาสิ่งมาซ่อมเบิ่งว่ามันสิเอาแบบใดในบ้านนี้หรือในครอบครัวนี้
พอที่เขามาหลักมาพูดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่าแท้ตัวจริงนะนะขอขับจ่ายสบายดีขนาดสบายดีสบายดีเต็มตัวเลยเด้อยด้อยอ่ะเพิ่มขนาดขอเวลาหนึ่งเชิญเชิญพ่อเชิญขอโทษเลิกขัดจังหวะท่านผมบอกแกเลยขนาดบ่มีงานขนาดเชิญเลยผู้ข้าสนับสนุนเนื้อเรื่องการขับไล่กันเกี่ยวกับมึงเหล่านี่นะเพราะว่าพวกนี้พวกนั้นน่าเดือดน่าด้านพวกอะไรนะบ่มีสิ่งทำบ่มีอย่างดีเลยนะสมัยตะกี้ตะกอนมาบางร้าย45เอาเกิดอะไรเวทนาเมื่อออกจากมึงเหล่าเกือบหมดเรื่องบางภาคส่วนงอนผมมาขาอยู่อันน่ะเชียงว่างบ่อระดายบ่อนย้ายทุกคนไล่มันไล่พวกนี้นี่จะเอาจากฝั่งเรามันหมดเพราะว่าเวียนำเรือเนี่ยเป็นปัญหานักปัญหาต้นต่อแหละท้ายเราบ่มีความสงบสุขจนเวียนำเรือเนี่ยนะแม่นแล้วผู้ข้าอยากสนับสนุนให้ประชาชนเราในทั่วประเทศพร้อมใจกันไล่มันออกจากฝั่งเราเวียนำเรือเขาจะเอาบ่มีชี้สามกรรมฐานบ่มีเจตนาดีที่จะมาช้างสายเมืองลาวดอกพวกนี้มันโจรพวกขี้ห้าพวกขี้ให้ตายยากนะเอาผู้ฆ่ายากให้เขาให้ทุกคนช่วยกันเลิกขับไล่พวกนี้โจรมารพวกนี้เอาแค่เมืองลาวให้มันได้โอเคสบายดีเขาหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายอืมก็มีพอมาเลยขับไล่ออกท่านบอกว่าบ่ออกหนีนะครับมาเฮ็ดอย่างบ่ได้แต่เล่าเขาร่วมเล่าบ่ได้คือกันว่านะเพราะว่าย้อนแก่นี่มาบังคับและข่มเหงคนภายในประเทศนั้นให้เหตุตามคำสั่งของมันย้อนสมัยของมือย้อนพวกนี้ไปว่าเป็นหัวจักรลักแรงแม่นมินิเกลบังคับหัวคิดและสมองแล้วก็ภาพพื้นเขาบ่ได้เอาก็คือเบิ่งที่ทานมันขุดเอาคำในประเทศลาวจนไปเฮ็ดอันน่ะตึกเฮ็ดห้องแฮมมันได้หาสั้นขุดหันแล้วประมาณใช่มันมาจะใส่มันบ่ขุดในประเทศลาวนั่นอันนั้นแล้วอันนั้นดาคำอยู่เมืองคำมวนคำอยู่สารวันเนาะอันตะเปือเนาะอันตะเปือปึ้งขายคำแรกขี้ไก่เพิ่นว่าข้าวตะกี้เห็นบ่สารวันขี้ให้ขายสร้างแรกก็บอกย้อนว่านั่นมันเอาไปเบิดแล้วมันคิดตั้งแต่เส้นผอกเส้นพูดมันนะคำบอแฮบอคำอยู่เส้นผอกเส้นพูดมันนำไปเมื่อแล้วเดี๋ยวมาแต่ถูกว่าเดี๋ยวมาแล้วเขาเชื่อจะได้กับแก้วเขาบอกอะไรมันหนีต้องอะไรหนีแล้วพี่น้องในประเทศลาวนะแมนบริษัทมาจับไม้จับมือกันช่วยกันเพราะว่าเขาผิดสัญญาอยู่แล้วแม่นบ่สัญญาได้เขามาล่วงล้ำประเทศชาติบ้านเมืองของเราปี1962ลาวเป็นกลางอเมริกากระท้อนออกหน้าประเทศออกหมดทุกประเทศออกแต่แก้วมันบ่ออกมันฟังกันไว้คือดูบ่มดูหมักแตกแม่นบ่ล่ะถูกต้องคือเดี๋ยวนี้แล้ว14กองพลเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น14แล้วมัน18กองพลน่ะมันเข้ามาอยู่ในพื้นดินลาวและมันอยู่ตามเพื่อนห้องเพื่อนหอต่างๆกันด้วนได้แล้วแต่ทหารมันอ่ะเข้ามาก่อนมันจะเข้ามาในประเทศลาวนั้นมันไปครับทุกอย่างแล้วพวกนี้ถึงบ่มีการมีงานมันก็มีเงินเดือนกินแม่นบ่ล่ะถูกต้องรัฐบาลมันส่งมาเลยแต่มันมาใส่คนลาวเฮาน่ะใส่แบบโจรๆเลยโจรมาใส่แต่บ่มีเงินเดือนเฮ็ดให้ขุดยางพลายมันก็บ่มีปลูกหมักโม่ให้มันก็บ่มีเงินเดือนมีอยู่แต่3เดือนก็บ่เบิก4เดือนก็บ่เบิกพอมันเป็นหยังจะเป็นจังซั่นสปป.ระบักท้องดุ่นมันเฮ็ดแนวนั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มทหารกลุ่มข้าราชการตำรวจนักเฮียนนักจะดื้อว่านะนายคู่นายหมอแม่นบ่ล่ะถูกต้องแล้วจีนกับเจ๊กกับแก้วมันก็มีช่องทางแล้วของเขาเจ้าเปิดช่องทางแล้วแม่นบ่ล่ะใช่เขาเด้เขาก็เฮ็ดเอ้าเฮ็ด
อยู่ป่ากล้วยเขาจักไรปีสั่งตัดกล้วยให้เขาจนหลอดขอบกล้วยตายจากกันได้เงินเดือนบ่หอดช่องเถื่อแม่คนลาวให้โรงงานไม่ได้โรงงานเออกล้วยขายช่วงต่างประเทศเก็บจากเงินเออเอ้ามันสัพพรานเดี๋ยวอยู่ในประเทศลาวมิจะเขาแก้วแก้วมันสั่งให้ปลูกก็ได้ดอกผู้ใดเด็กตัวน้อยพอข่าวปลูกนั่นแต่มันบ่ได้มีหมากมีผลให้เจ้าแต่ครับเป็นนี่เนี่ยทางเรื่องพักคองแก้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ยังถือว่าคนแก้วเขาหันดีแต่คนลาวเขานี่บุญเพชรเขาเอามาให้เขาบ่อยากปลูกอยากสร้างอยากช้าการแมนยูเอามาให้นี่เอามาให้ส่วนน้อยเนี่ยมาเก็บเอาส่วนลายเนี่ยมาตัวไรสิจักเฮ็ดเอาจะว่าเอาแล้วย้อนว่าในนั้นเขาจะด่าว่ามาพักและรัฐนั่นย้อนพวกมาปกครองประเทศเขาว่าไม่เป็นคนถ้าว่าคนปกครองประเทศเออจะเฮ็ดจะสร้างเนื้อแต่ละหมู่บ้านเจ้าไปซื้อไปขายให้รัฐบ่หรือไปซื้อขายให้คัมปานีนั่นคัมปานีนี่ไผสิบ่เฮ็ดแม่นบ่ล่ะอันนี้คันว่าเฮ็ดปึ๊บจะเฮ็ดได้ร้อยนึงบัดพุ่นทั้งพรรคคันถึงบ่รู้มาเก็บเอาซะหรือพรรคในบ้านมาเก็บเอาซะ 50% ไปซะเดี๋ยวไผสิจะเฮ็ดแล้วแม่นนั่นไผก็ถอยหลังติคนลาวเฮาก็มีหัวคิดปัญญาอยู่ลงทุนคือว่าลงทุน1ล้านกีบเพราะว่าปลูกนี่มันสิได้2ล้าน3ล้านผลสุดท้ายได้ 500,000แล้วมันลุกไปอีก 500,000 แม่นบ่ล่ะเออแล้วปีหน้าอีกลุกไปอีก 200,000 เหลือ 300,000 ปีหื้อลุกไปอีก 100,000 แล้วปีต่อไปจะเอาหยังเอาทุนมาซะจะปลูกบัดแกเฮ็ดแล้วบ่มีบ่มีภาษีมันก็บ่ได้จ่ายเด้ภาษีบ่ได้จ่ายเออการแห้งงานมันก็บ่ได้จ่ายคือขุดยางพระราชอยู่เขตสารวัตรอัตปืนแล้วมีแต่ทหารกล้องร้อนไปย่ามให้เขาเขาสั่งคนงานขูดคนเหตุการณ์เขาขูดเขามีความปลอดภัยหมดแต่คนล่าเขาแม่ไผ่ไหนไปดูแลให้ขนาดนั้นบ่มีแล้วบ่มียางกายหัวสวนมันก็ยังเอาผ้าคอฟันหัวเจ้าแต่คนล่าเขานี่บ่ว่าแต่นั่นเลยมันที่ยางคือเนื้อเจ้าก็บ่มีสิทธิ์ฟันมันไหนอันนี้แล้วจังหวะเขาบอกว่าเขาต้องกำจัดแก้วนี่นี้จากประเทศลาวเขาแม่บริษัทก็ไรนี้เขาเจ็ดจังไรพี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศลาวเนี่ยเขาเจ็ดจังไรพรรคการเมืองในประเทศลาวผู้นั่งอยู่ในสภาข้าราชการทหารชั้นผู้เล็กผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่น่ะแต่แนมเห็นตาโทโลอยู่เขาปนประเทศไปสั่งตึกไปสั่งองค์แฮมเอาคำจากประเทศลาวไปสั่งจนได้หาซ้ำก็ตาเห็นอยู่แล้วแม่นบ่ล่ะคือแข้งบ่เต็มก็เห็นอยู่แล้วเจ็กมันมาสื่อเอาก็เห็นอยู่แล้วความรู้ล้างามขนาดใดสามเหลี่ยมค่ำจนหอดบ่เต็มจนหอดอันนี้พี่ลวงน้ำท่าพี่จะว่ามันใกล้ปานใดแม่นบ่ล่ะแม่นเขาเห็นบัดเศรษฐกิจพิเศษแต่คนลาวเขาพิสิทธิ์หยังดอกบ่มีเป็นหยังเป็นแก้วมันจังให้จับขายถ้าเขาบอกพี่น้องคนลาวเขาภายในประเทศลาวนักเรียนนักศึกษาวัยเท่าหน้าคันเขาบอกกำจัดแก้วออกไปจากประเทศลาวเขานี่เมืองลาวนี่บ่มีหรอกได้เมืองลาวบ่มีหยังน้ำมือมดน้ำมือมดน้ำมือเสียงไปคนลาวน้ำมือศูนย์ไปเรื่อยแม่นบ่ล่ะตาน้ำมือศูนย์เอาตะกี้คนลาวว่าสามด่านสี่ด่านน้ำอะไรเขาได้ว่าคนลาวมีเจ็ดด่านเจ็ดด่านคนลาวที่แท้จริงสำรวจวันปีที่แล้วนี่ว่าคนลาวมี2ด่านเดี๋ยวนี้เดือดแต่ล้านฮะเดือดล้าน 800,000 เท่านั้นคนลาวที่แท้นั่นเป็นแก้วเก็บเบิดกลายมันเป็นแก้วเป็นหยังไปหมดแล้วและส่วนนึงเขาก็อพยพมาอยู่เมืองไทยเขาก็บ่กลับอีกแม่นบ่ล่ะถูกต้องเขาก็ขอดีไผไปอยู่ในเมืองไทยเหมือนเดิมอันนี้แล้วพี่น้องอยากให้คนลาวเฮาระวังประเทศนอกแล้วก็ประเทศลาวนั่นให้เข้าใจการเรียกห้องท่วงสัญญาณเขามาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แก้วนี้จากมันบ่หนีใจหัวมันหนีแม่นบ่มันบ่หนีไม่คลอดใจหัวมันตัวแม่นบ่ประเทศเฮาเหมือนประเทศแก้วประเทศลาวอันนี้เฮาได้แก้วได้เฮาได้คนลาวเฮาแต่คนลาวเฮาเนี่ยฮักแพ้งกัน
บ่ได้ทําได้ถึงกันและกันแม่นบ่ได้ในนั้นเฮาอย่าให้ลาวรวมลาวอือฮึเฮาเว้าแก้วเข้ามาอีกเฮาบ่พรรคของคอมมิวนิสต์นี่เฮาบ่เข้ามาร่วมเด็ดขาดแม่นบ่แล้วเฮาตัดเอาคือน่ามีเชียงหงเชียงกาแล้วทหารกานี่มีทหารกาออกนอกทู่นอกทางไปเอาอันน่ะหาเก็บนั่นเก็บอันนี้อันนี้พี่น้องน้ำเบอร์แท็กแม่นบริษัทแต่ละบัตรของพวกท่านอยู่ในหอยู่ข้อมีน้ำเบอร์พี่น้องสงสัยที่ว่าบ่แม่นทหารกาที่แท้จริงก็ขอกวดน้ำเบอร์นั่นด้วยบัตรว่ามีน้ำเบอร์เออเขามีน้ำเบอร์อยู่ในหันได้ให้กวดเบิ่งบัตรทหารกล้าไม่สิมีนัมเบอร์ในนี้ทุกคนนี่เห็นบ่ทุกท่านมันจะมีนัมเบอร์อยู่ในนี้พี่น้องบ่มีนัมเบอร์บ่มีบัตรในนี้เฮาก็บ่แม่นทหารกล้าทหารที่ตัวแล้วมันจะมีอยู่ในนี้โดดเพราะว่าพวกนั้นที่มาใส่ลายป้ายสีทหารกล้าอันนี้มันมีมาแล้วอยู่ว่าทหารกล้านี่ไปเฮ็ดบ่ดีบ่งามนั่นน่ะแนวนี้พี่น้องแม่นบ่ถูกอันนี้เฮาสืบพอหาเห็นแล้วก็อาจจะมีความว่ากันเด็กๆน้อยๆได้แม่นบ่ล่ะท่านอนุญาตได้แล้วพอแต่ว่านั่นน่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านให้เข้าใจว่าทหารกาบ่ทําชั่วทหารกาเป็นคนดีทหารกาเป็นคนมีระเบียบวินัยทหารกาอยู่ในกรมกรถึงแม่นว่าอยู่ค่ายอยู่แต่แต่ละรัฐแต่ละเมืองอยู่แต่ละประเทศแต่ยังมีความจงหักภักดีต่อราชวงศ์ราชสังคมเขาคือแม่คือจอมทัพแม่นบ่ได้ถูกต้องเฮาต้องเชื่อมันอยู่ในจอมทัพเชื่อไว้แล้วว่าหยังอันนั้นเพิ่นเป็นหัวใจหลักแรงของประเทศแนวผู้บ่เข้าใจว่าบ่มักเสื้อเจ้าบ่มักเสื้อเจ้าแนวนายบ่มักเจ้านายแต่ภาษากิจแต่ก่อนนั้นเฮาสิไล่ว่าคนโง่โลดบ่ได้ว่าคนฉลาดธรรมดาเจ้าต้องหูจักต้นตอก่อนเจ้าสิปลูกหมากไม้ปลูกต้นไม้เจ้าต้องได้เอาเสื้อพันของมันเสื้อพันมันมาปลูกอันนี้เจ้าบ่เอาเสื้อพันมันมาปลูกเจ้าสิอยากได้ต้นไม้โดยมันบ่ได้ต้องขึ้นคือออกมาเว้าหลายคนออกมาเว้ากันสัมพิสัมพันธ์นั่นพี่น้องอย่าไปหวั่นไหวของกันไว้ทหารกล้าเฮาเป็นคนละ 100% ทหารกล้าเฮายังมีเกียรติศักดิ์ศรีทหารกล้าเฮายังมีกฎระเบียบระวินัยทหารกล้าเฮานักการเมืองของทหารกล้านี่แน่นอนว่าเฮาจะบ่เอาคอมมิวนิสต์เข้ามาพาเฮาเด็ดขาดบ่แล้วเพราะเฮาถูกมาเลยเด้อ21องค์การเฮาก็บ่มาพาเฮาเด็ดขาดเฮาถูกมาแล้วเฮาจิตตีนอ้อมเด็ดขาดจําบ่มีบ่มีเฮาบ่ได้เอาเข้ามาอยู่ในทีมงานของทหารกล้าทหารกล้าเดียวนี่มันกว้างขวางได้เดียวบ่แม่นน้อยๆได้ท่านผู้ชมผู้ฟังแม่นอยู่เห็นนั่งในหน้าจอเป็นพิธีกรนี่ 3-4 คน 2-3 คนขาดนี่ทหาร 100% มีเจ้มีสอมาจากเมืองลาวเรียบร้อยแล้วบ่แม่นที่บ่มีได้มีครบบ่แม่นเฮาสิออกมาเว้าออกมาเว้าเฮามีหนังสือครบถ้วนอันนั้นน่ะจังว่าอยากให้พี่น้องนั่นให้เข้ามาถึงแม่นท่านบ่เคยเป็นทหารถึงแม่นท่านเคยเป็นพ่อให้ชาวนาพ่อค้าชาวขายประชาชนราษฎรเดี๋ยวนี้ทหารกล้าเฮาต้องการเมื่อต้องการแล้วเฮาสิเป็นหยังเฮาก็เข้ามาได้แต่ขอให้บริสุทธิ์แม่นบ่ล่ะถูกต้องบ่แม่นสิเข้ามาคุดกันบ่แม่นสิเข้ามาแยกกันคือสมัยเมื่อก่อนตอนนั้นเฮาพวกเฮาถึกแล้วเฮาบ่เอาเด็ดขาดแน่นั้นเข้ามาทหารพี่บ่าทหารบ่าบ่ข้อแตกกันนั้นเฮาบ่เอาเข้ามาเอามาแล้วเฮาก็เป็นเต็นตัดปล่อยออกเอาคันบ่อเนี่ยตัวเฮาก็ปล่อยไปเฮาบ่ให้เข้ามาร่วมเพราะว่าทหารกล้าเดียวนี่เฮาเฮ็ดมันมีโครงสร้างโครงหางมันแล้วคือสัญญาแม่นบ่ล่ะถูกต้องโครงหางโครงหางเดียวนี่มันแน่นหนาที่สุดมันเฮ็ดถูกเป้าเว้าถูกบ่อนมันถูกจริงเอาความจริงมาเว้ากันแม่นบ่ล่ะท่านเขาบ่ได้ออกมาต้มมาตัวบ่ได้ออกมาหลอกมาร่วมพี่น้องประชาชนราษฎรอยู่หันอยู่นี่ถ้าพี่น้องประชาชนในประเทศลาวมั่นใจว่าทหารกล้านี่ท่วงสัญญานี่เขามาจับไม้จับมือกับแม่อยู่ประเทศลาวบ่ต้องการหลายหรอกต้องการจัก 4-5 แสนหรือ 6-7 แสนคนแม่นบ่ล่ะมี
ในประเทศลาวอยู่ในประเทศลาวมาท่วงสัญญาก็ให้เจ้าหน้านักเรียนนักศึกษาได้มั้ยจับไม่จับลงบัญชีกันออกมาแล้วอยู่ในประเทศลาวบ่มีเงินต่างกันเนี่ยมาลงเฮามีกฎหมายไว้ได้เด้คือสัญญาแม่นบ่ล่ะท่านคือสัญญาเจ้าสิมาฝืนป่าพื้นได้จังได๋เพราะเจ้าเป็นคนเส้นเจ้าเป็นคนว่างโครงการ18ขอเขามาในประเทศลาวแม่นบ่ล่ะท่านคือเฮาก็ต้องการแม้ว่าอยู่ในประเทศลาวนะเฮาบ่ต้องการครับบ่มีเงินมีคําก็อย่าขอให้ส่งเกียรติส่งซื้อเสียงออกมาว่าคนในประเทศลาวอยู่บ้านนั่นเมืองนี่แต่แสงนั่นมีคนจำนวนเท่านั้นพันคนเท่านี้ร้อยคนโชว์มาพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็ได้รวมซื้อพวกนั้นลงไปในตู้นั้นตั้งต่างส่งเขาไปหาสหประชาชาติทำห้องไว้ประชาชาติทำห้องเพราะว่าเป็นผู้ที่ต้องการประเทศชาติบ้านเมืองหันคืนเป็นเสรีประชาธิปไตยเหมือนเดิมเหมือนเฮาใช้มาแต่ปี1975ลงไปแล้วบัดนี้เพิ่นลงมาเบิ่งแล้วเพิ่นมาไล่ว่าโอเคแม่นคนลาวนี่ต้องการแท้คือเขมรกับเจ้าเฮ็ดนั่นมีเท่านั้นแสนเท่านี้แสนเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วก็นานาชาติเพิ่นก็เปิดประตูให้บัดนี้เพิ่นใครก็แจกปึ๊บเอ้าถ้าเจ้าพวกต่างประเทศจะกลับคืนเมื่อสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองพวกกินบ้านกินเมืองหันบาทนี่มึงไปด้วยมึงสิเกี่ยวแล่นกันแล่นมึงขี่รถไปมึงก็ไปรถใช่มึงแล่นประธานเตะต่อตายเพราะมันจับปิดมันฮอนรอบเฮาเลยเด้รอบเขาไล่เฮาเห็นมันนี่ข้ามน้ำของน้ำไปทั้งตายแช่น้ำเครื่องอยู่น้ำของสีตายแช่ไปน้ำของเนี่ยผู้ฆ่าว่าโบเรียกว่าแต่ห้าแสนคือเพิ่นว่ามันนับเป็นล้านล้านล้านแล้วนะแต่ตายนั่นไม่น่าคนจักส่วนลายเป็นล่าสูงก็ลอยน้ำมาเป็นตายยังพวกกี่ตัวคอยจะข้ามส่งเจ้าข้าเจ้ามีเงินให้คอยทีเพื่อนก็เพิ่นมีเงินจะแล้วเนี่ยแม่ขายยาพินตอนนั้นเนาะเพื่อนจ้างเขาข้ามแท้ยังมึงจ้างใครตัวบางคนไปฆ่าเพราะว่าการขอเขาเยี่ยมเงือล้มจ้าเขาเอาเงินเพิ่นแล้วก็ตายจะเบิดตายกำมังมาน้ำมือแม่น้ำคองที่ว่ามันผู้โอพี่เวออกมาบอกลูกแดงตีมือเขาทั้งสิ้นแม่นบ่ล่ะเออแม่นนึงดิเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้พวกรวมเพื่อคนแท้ๆเพื่อคนแท้แหละคนอ่าฮะพวกข้าเจ้าเอาของนี่อ๋อแต่มันอยากมาทําลายอีกต่อไปนี่มันเฮ็ดบ่ได้มันขึ้นดอกอ่าฮะเพราะเฮาฮู้จักไม้ง่วยมันบ่ได้เด้อเฮาฮู้จักยุทธวิธีของเขาหมดแล้วย่องคอขึ้นมาคืองูเฮาเฮาก็ค้อนปักลงแล้วนั่นเอ้าเขาบ่ได้ไปใดผู้นั้นใดผู้นี้เขาได้แก้วนั่นแหละแก้วนะครับแม่นบ่ล่ะได้พวกรัฐบาลเผด็จการลงจากโต๊ะจากตังถ้าว่าคือว่าท้องรุ่นนี่โอเคท้องรุ่นอยากปีนแม่นบ่ล่ะคอยอยากมีอำนาจเด่นปีนได้แก้วนี้แม่ท้องรุ่นก็เป็นนายกคือเขาแม่นบ่ล่ะมันเป็นนายกคณะของท้องรุ่นแม่นไผ่แม่เปลี่ยนเป็นเสรีประชาธิปไตยแม่ก็ได้เป็นนายกมัดทุกคนอยู่นั่นได้ชุมมาพวกเฮาอยู่ในสภานั่นเปลี่ยนว่าผมรู้เหตุใดบ่อ้าวทหารกล้าเฮาก็เขาไปซอยแม่นบ่ล่ะเป็นผู้พิพากษาสันติราชรับใช้ชาติปกป้องดินดอนต้นหญ้าทุกย่อมหญ้าหรือว่าต้องการเฮาเมื่อตั้งของเจ้าของงานก็เฮ็ดได้นะคันท่าทุกอย่างนะทหารกล้านั่นเป็นแก้วนี้นะเฮาบ่ให้ไผมาขนเอาหรอกแม่นบ่ล่ะถูกต้องอันนี้ล่ะอยากให้คนดาวเฮาภายนอกภายในจงมาสมานสมัคคีพลังที่แห้งกล้าคือประชาชนแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องพลังที่ว่ายุดบ่ได้ยั้งบ่ได้คือประชาชนแม่นบ่ล่ะแม่นยังก็บ่ยุดบ่ได้พี่น้องอยากให้พี่น้องภายนอกภายในจงเข้าใจกันเฮาจะออกมาเว้าเดือนด้อยนี่อีก50ปี60ปีพวกเฮาก็ตายแล้วแม่นบ่ล่ะเฮาจะเอาหยังไปต่อสู้ลูกเฮาหลานเฮาสิมันที่หูจากว่าประเทศลาวอยู่ใส่พี่น้องเขาต้องเอาตอนนี้ก่อนเขาจะล่มจะหายตายจากโลกนี้เขาต้องเปลี่ยนประเทศก่อนแม่นบ่ได้ใบแก้วนี้มันหมดก่อนเขาจะตายจากโลกนี้เขาก็ย่อมตายแม่นบ่ได้ทุกประเทศมันก็ออกข่าวนะคุณมือเห็นไหมว่าทุกประเทศแห่งเปลี่ยนระบบภายในประเทศหรือเปลี่ยนนะแบบกฎหมายภายในประเทศบ่ให้ใช้แบบว่าลัทธิของคอมมิวนิสต์เข้า
เพิ่นบ่ให้ใช้เพิ่นให้ใช้แบบระบบเสรีก็ย้อนหยังย้อนโลกโควิด -19 นี่มันเข้ามาเปลี่ยนเราต้องร่วมไม้ร่วมสามัคคีกันจังว่ามันจังให้โลกตัวนี้มันพาหนีไปเพราะโลกตัวนี้มันบ่ได้เกี่ยววังอ่า 2-3 เดือนหลังเห็นบ่จีนไปลุกล้ำมันอันยังก็อินเดียเห็นบ่อินเดียก็ย้อนขึ้นแม่นบ่ล่ะเจ้าเพิ่นอันนี้ลาวเฮาก็แบบเดียวกันเพราะเขามาลุกล้ำเฮาเด้แม่นบ่ล่ะถ้าเฮาเป็นเจ้าของประเทศนั้นภายในประเทศมันลุกล้ำเฮาไล่หนีมันโดดได้บ่หนีก็ภาพฟันคือยังพอธรรมชาติเพิ่นว่าแม่นบ่ล่ะไม้ค้อนมีสากกระเบื้องมีแม่นบ่จกมีเสียมมีเฮาเป็นเจ้าของประเทศเชื่อให้เขามามีอำนาจเนื้อเฮาจังได๋แม่นมันต้องหนีถ้าโอ้ยหนีแน่นอนประชาชนคนลาวเฮาพร้อมใจกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันมันขาดอย่างเดียวคือนายกนายกคันตะแก้วซี่แนวใดกระแดนน้ำก้นแก้วโดดว่าแต่มันซี่ให้กาบมันก็กาบไปดมก้นมันก็ดมให้มันเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแบบประชาชนคนแก้วให้มีสิทธิ์มีอำนาจกว่าคนลาวในประเทศมันก็เฮ็ดบักทั้งรุ่นแม่นบ่ล่ะนั่นตีแล้วเห็นอันนั้นเห็นในเงินแสนไทยเห็นแก่ภายแสนเมืองข้าพเจ้าจะยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือครอบครัวหนึ่งเขาอยู่บ้านเขาแก้ว3คนมาอยู่ตารางเฮือนเขามาอาศัยเขาเมื่อเขาหนึ่งเขาแล้วเขาขวดขี้เท่าธรรมดาเฮือนบ้านเฮามันนอกมันอยู่สูงไหนขี้เท่าร่มมันมาพัดขี้เท่าไปเขาไปถือเขาพวกมันขึ้นไปนวลเอาผัวเมียแล้วดูอยู่ทั้งเฮือนเกือบทั้งหมดไปห้องหมอประท่านกับมดตายเห็นป่ะล่ะบ่มีพิษหยังไปฟ้องพรรคและรัฐเพราะว่านั่นแหละเจ้าบ่ช่วยเหลือเจ้าบ่เห็นดีกับเขาเจ้าบ่ดูแลตะเบิงแย่งเขาเขาก็ต้องเฮ็ดอันนี้มันเป็นความผิดของเจ้าเองแม่มันเป็นความผิดของคนลาวแหละที่เช่าระนาดเอาน้ำห้อนร้อนลวกร้อนเออหันตีแล้วนั่นนั่นแหละพี่น้องเอ้าคือหมอหนึ่งอยู่ปากเซ่